โอเคอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ตรวจกันบ้านไปสำหรับไอ้ qualification homework นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ทำเกือบถูกนะคะก็อาจจะมีสับสนนิดหน่อยในตัวคอนเซ็ปต์นะคะของ FAR แล้วก็ FRR นะคะคือ FAR เนี่ยเป็น fault acceptance rateนะคะถ้าเกิดเราจะไปเทียบเคียงกับไอ้ตัว confusion metric ใน machine learning ทั่วไปแล้วอาจารย์บอกว่ามันก็คือ false positive rate หารด้วย true negative บวกด้วย false positive นะคะทีนี้ความหมายตรงนี้คืออะไรตัว true negative นะคะก็คือ actual เป็น negative นะคะแล้วก็ prediction เป็น negative ด้วยนะคะก็แสดงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ imposter sampleนะคะบวกด้วย false positive false positive ก็แสดงว่า prediction เนี่ยเป็น false เป็น positive นะคะ prediction เป็น positive แต่มันเป็น false แสดงว่า actual มันเป็นตัว negative นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเป็น negative ส่วนที่ทำนายถูกนะคะ TN เนี่ย negative ส่วนที่ทำนายถูกตัว FP เนี่ยคือ negative ส่วนที่ทำนายผิดนะคะเพราะฉะนั้น negative ส่วนที่ทำนายถูกบวกด้วย negative ส่วนที่ทำนายผิดรวมกันก็คือเป็นก้อนของ negative ทั้งก้อนนะคะไอ้ก้อนตรงเนี้ยก็คือเป็น number of negative sample เลยนะคะซึ่ง negative sample ใน biometric เนี่ยมันก็หมายถึงไอ้ตัว imposter sample นั่นเองนะคะ imposter sample เพราะฉะนั้นนิยามของ FRARนะคะจึงเขียนได้อีกอย่างว่ามันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเป็น wrongly accept imposter sample หารด้วยจำนวน imposter sample ทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวน imposter sample ทั้งหมดซึ่งมันก็มีความหมายเฉพาะในแอปพลิเคชันของ biometric verification นะคะคือปกติเนี่ย biometric verification เนี่ยก็จะใช้กันเป็นตัว access control system นะคะก็คือเป็นระบบที่ควบคุมการเข้าออกของบุคคลนะคะเข้าออกของบุคคลเช่นเข้าใช้โทรศัพท์มือถือเดินเข้าตึกนะคะหรือว่าเซ็นชื่อถอนเงินออกจากแบงค์นะคะก็เป็น access control system เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในระบบที่มันเป็น access control system พวกนี้นะคะมันก็จะมี concern อยู่2ประการนะคะก็คือ 1. usability ของระบบกับ2ก็คือ security หรือความปลอดภัยของระบบนะคะตัว FAR ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวนึงที่สามารถบ่งชี้ได้ถึง security ของระบบหรือความปลอดภัยของระบบนั่นเองนะคะก็เนื่องด้วย FAR ตามนิยามของมันนะคะมันเป็น wrongly accepted imposter sample ก็แสดงว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีคนพยายามจะแฮ็กหรือว่าล็อกอินเข้ามาโดยที่คนๆนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของ account ที่แท้จริงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาในตัวชี้วัดที่ชื่อว่า FAR นะคะโอกาสเพราะฉะนั้นยิ่ง FAR มีค่ายิ่งมากนะคะแปลว่าระบบปลอดภัยมากหรือปลอดภัยน้อยปลอดภัยน้อยครับตรงนี้ค่ะ FAR นะคะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความปลอดภัยของระบบ FAR มีค่ามากก็แสดงว่าโอกาสที่imposter sample หรือผู้บุกรุกเนี่ยจะสามารถล็อกอินเข้าระบบได้นะคะมีมากโอกาสที่ผู้บุกรุกจะล็อกอินเข้าระบบมีมากก็แสดงว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เขาใช้ตัวชี้วัด FAR กับ biometric system นะคะก็คือเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความปลอดภัยของระบบนะคะส่วน FRR นะคะหรือว่า fault rejection ก็คือความหมายในทิศทางกลับกันนะคะก็คือไอตัว FAR เนี่ยวัดอัตราความสำเร็จของผู้บุกรุกในการเข้าระบบนะคะส่วน FRR เนี่ยจะวัดอัตราความล้มเหลวนะคะอัตราความล้มเหลวของผู้ใช้ที่แท้จริง wrongly reject genuine sample นะคะหารด้วยจำนวนของ sample จำนวนของ genuine sample ทั้งหมดก็แสดงว่าผู้ใช้ที่แท้จริงเนี่ยพยายามจะเข้าระบบมีอัตราการถูกปฏิเสธเท่าไหร่จะเป็นตัวเลขของ FRR นะคะเพราะฉะนั้น FRR สะท้อนอะไรก็คือสะท้อน usability หรือว่าความง่ายในการใช้งานของระบบนะคะระบบไหนที่ปฏิเสธผู้ใช้ที่แท้จริงบ่อยๆระบบนั้นมันก็ไม่สะดวกในการใช้งานนั่นเองนะคะ
เช่นถ้าเกิด FRR เราบอกว่า 20% ก็แปลว่าผู้ใช้งานจริงอ่ะล็อกอินเข้าไป100ครั้งถูกปฏิเสธ20ครั้งนะคะงั้นระบบที่มี FRR 20% กับระบบที่มี FRR 10% นะคะระบบไหนใช้งานง่ายกว่ากันระบบที่มี FRR 20% นะคะถ้าเราเทียบกับระบบที่มี FRR 10% ระบบไหนใช้งานง่ายกว่ากัน 10% ป่ะใช่ก็คือมันถูกยุบผู้ใช้ที่แท้จริงเนี่ยถูกปฏิเสธแค่1ครั้งใน10ครั้งนะคะแต่ถ้าเกิด 20% เนี่ยถูกปฏิเสธ2ครั้งใน10ครั้งก็คือถูกปฏิเสธด้วยอัตราเพิ่มขึ้นมา2เท่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น G แล้วก็คือ FAR กับ FRR ที่ถูกเลือกมาใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพนะคะของ Biometric Verification System ก็อันเนื่องมาจากมันก็สะท้อนคุณสมบัติ2ประการที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของตัว Biometric Verification System ในการที่จะเอาไปใช้งานใน Access Control ซึ่งเป็น Security Application สำหรับ Userนะคะก็คือตัว FAR เป็นตัวบ่งบอกถึง security level แล้วก็ FRR เป็นตัวบ่งบอกถึงตัว usability level นั่นเองนะคะอาจารย์ครับอันนี้มันคือ FAR ของ verification ใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องมันสูตรมันไม่เหมือนกับไอ้ FAR ของ identification ที่ทำ lab วิกที่แล้วใช่ไหมจริงๆมันก็มันเทียบเคียงกันได้นะคะตรงที่ negative sample นะคะในกรณีของ verification เนี่ยไม่คือผู้คือในกรณีของ verification เนี่ยเราแบ่ง user ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงก็คือ user คนเดิมใช่ป่ะ user คนเดิมก็คือ user ที่ตรง ID นะคะกลุ่มที่2ก็คือ user ที่ไม่ใช่คนเดิมถ้าเกิดเราจะเอานิยามนี้ไปเทียบกับ identification ของวีคที่แล้วนะคะตัวที่เป็น negative sample ในที่นี้ก็หมายถึง unknown identity ก็คือ user ที่ระบบยังไม่รู้จักนั่นเองนะคะส่วนตัว positive sample ในกรณีของ identification systemนะคะก็คือเป็นบุคคลที่มีการรีจิสเตอร์อยู่ในระบบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันตรงแค่ที่ว่าใน verification system เนี่ยกลุ่ม positive sample มี user ID แค่คนเดียวนะคะมีแค่คนเดียวที่เป็น positive sample แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ open set identification system เนี่ย positive sample มันจะหมายถึงกลุ่มของ user ที่ระบบรู้จักก็จะมีหลายคนนั่นเองหรือว่าที่เราเรียกกันในอาทิตย์ที่แล้วว่าเป็นกลุ่มของ known identity ก็คือเป็น identity ของ user ที่มีการลงทะเบียนไว้ในระบบแล้วนะคะเช่นถ้าเกิดมันจะเป็น access control สำหรับไม่ใช่เป็น identification system เป็น surveillance system สำหรับตึกของบริษัทนะคะไอ้กลุ่มของพนักงานของบริษัทเนี่ยก็อาจจะถูก define หรือกำหนดให้เป็น known identity นะคะส่วนคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เป็น unknown identity เป็นตัวโอเคไหมนั่งทำแกลบของวีก่อนแล้วก็ยังสงสัยว่าไอ้ FAR กับ IDR ของ Open Set นะฮะมันสูตรมันเป็นยังไงก็คือไม่แน่ใจว่าตัวหารมันคืออะไรไม่แน่ใจก็คือขอตรงนี้เขียนได้นะคะอ่ะฝั่งไอตัวอาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดเป็นของ identification นะคะของ identification อาทิตย์ที่แล้วก็คือมันจะมี user ออกของตอบเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของ unknown identity เอา known ก่อนละกันก็คือพวกที่ลงทะเบียนในระบบ known idในกรณีของ identification เนี่ย known ID มันจะมีหลายคนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเดียวเราไม่ต้อง identify เราแค่ verify ก็พอ known ID the base มีหลายคนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของ unknown นะคะกลุ่มของ unknown ID นะคะซึ่งไอ้ unknown ID เนี่ยจริงๆแล้วก็คือคนที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ในระบบล่วงหน้าเพราะเวลาที่เราเอา dataset มาทดสอบเราก็จะแบ่ง dataset ออกเป็น2ก้อนตามในวิธีแล้วนะคะก็คือมี user บางส่วนเนี่ยใช้ในการ enroll แล้วก็บางส่วนไม่ได้ถูกใช้ในการ enroll นะคะเพราะฉะนั้นส่วนของ FAR เราจะคำนวณอยู่ที่ฝั่งนี้อันเนี้ย
ใช้ในการคำนวณ FAR แต่ไอตอนที่คำนวณ FRR ที่มันควรจะคำนวณอยู่ฝั่งนี้เราจะไม่ได้คำนวณ FRR แต่เราจะคำนวณ IDR ก็คือ Identification Rate ก็คือนอกจากระบบจะรู้จำได้แล้วเนี่ยว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่ลงทะเบียนระบบยังต้องสามารถชี้ได้ถูกด้วยว่าคนคนนี้คือ ID อะไรอันนี้ถึงจะออกมาเป็น IDR นะคะหรือว่า Identification Rate อันนี้งงไหมแล้วอันเนี้ยฮะตัวหารนะครับมันคือพบทั้งหมดหรือว่าตัวหารของ FAR ใช่ปะครับใช่ฮะตัวหารของ FAR ก็คือแค่พบของ unknown ID แค่พบของแค่พบของ unknown ID ก็คือจำนวนแซมเปิลทั้งหมดที่มาจาก unknown ID นั่นเองคราวที่แล้วเดี๋ยวนะขอเปิดก่อนแล้วงั้นตัวหารของ IDR ก็คือเป็นตัวลบของ known ID ก็ known ID ใช่ต้องตัวหารแต่มันจะ identify ได้ถูกต้องมันต้องผ่าน2สเต็ปถูกป่ะสเต็ปแรกก็คือผ่าน threshold เข้ามาก่อนแล้วสเต็ปที่2ก็คือเป็น best match เป็น rank 1นั่นเองซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยถ้าในสไลด์ถ้าเราเปิดดูเนี่ยเราก็จริงๆถ้าเกิดเวลาที่เราแบ่ง data set เนี่ยเราก็สามารถรู้ได้แล้วล่ะว่าแซมเปิลไหนเป็น known ID หรือ unknown ID ค่ะเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งก็ได้ปึ๊บเด็กชุดอันไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ identification เนาะเนี่ยคือจริงๆเวลาพูดมันก็เข้าใจง่ายนะเวลาทำเองแล้วเราก็จะงงได้นะคราวที่แล้วใช่ป่ะเวลาที่เราให้คำนวณตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะระบุแล้วล่ะว่าตัวหารมันจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นเองนะคะส่วนที่เป็นตัวหารของ FAR เนี่ยก็คือคำถามนี้ส่วนที่เป็นตัวหารของ FAR ก็คือคำถามนี้อันนี้เอาไปใช้คำนวณ FAR นะคะส่วนที่เป็นตัวหารของ IDR ก็คือคำถามนี้อันนี้เอาไปใช้ในการคำนวณ IDR อันนี้โอเคมั้ยก็คือดูอันที่มันอยู่ในแซมเปิลหรือไม่อยู่ในแซมเปิลใช่มั้ยครับที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ใช่มั้ยครับใช่ที่มันอยู่ในแกลเลอรี่หรือไม่อยู่ในแกลเลอรี่ถ้าอยู่ในแกลเลอรี่เนี่ยจัดเป็น known ID ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ดูว่ารับ accept หรือไม่ accept ดูว่าเป็น known หรือไม่ known ใช่ไหมตัวหารนะอันนี้พูดถึงตัวหารนะใช่ถูกต้องถ้าตัวตั้งค่อยไปดูว่า accept หรือถ้าเกิดเป็นตัวตั้งเนี่ย FAR เนี่ยก็คือดูแค่ส่วนที่มัน accept เข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ IDR เนี่ยก็ต้องไปดูส่วนที่มัน identify ถูกต้องซึ่งการ identify ถูกต้องเนี่ยมันมี2สเต็ปก็คือ1ต้อง accept เข้ามาก่อนแล้วค่อย identify ถูกนั่นเองโอเคไหมอาจารย์คะขอดูหน้าเมื่อกี้อีกนิดนึงได้ไหมคะ FAR FAR ที่เป็น example อันนี้เนาะใช่ IDR กับ FAR โอเคขอบคุณค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆก็คือถ้าเราตีความถูกต้องเนี่ยมันก็จะคำนวณไม่พลาดนะคะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเวลาเขียนโค้ดก็อย่างที่บอกนะคะเราต้องรีเช็คด้วยว่ามันสอดคล้องกับเขาเรียกอะไรอะลอจิกหรือเปล่านะคะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นวงการซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนก็คือพวกเดฟก็คืออ่ะเขียนโค้ดนะคะอีกส่วนนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือพวกเทสเตอร์นะคะคือพวกทดสอบโค้ดนะคะไอ้พวกทดสอบโค้ดพวกเนี้ยก็จะต้องมาดูว่าผลลัพธ์ของหรือว่าเอาท์พุตของตัวโปรแกรมเนี่ยมันแมทช์กับค่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นปกติการเขียนโค้ดก็จะประกอบด้วยขั้นตอน2ขั้นก็คือ1เขียนขึ้นมาก่อนนะคะ2ก็คือดูว่าผลลัพธ์มันสอดคล้องกับที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านั่นเองอ่ะโอเคมีคำถามวิกที่แล้วอีกไหม
ตรงนี้อาจารย์คอมเมนต์ให้แล้วนะคะสำหรับใครที่สมิธกันบ้านมาก็ส่วนใหญ่ก็ทำเกือบถูกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีบางส่วนยังไม่ได้ทำส่งมาแต่ก็เลยยังไม่ได้แปะเฉลยให้นะคะแต่ว่าถ้าตามที่คอมเมนต์เนี่ยก็น่าจะแก้ได้แล้วล่ะนะคะค่ะค่ะค่ะคือเราต้องหาโนนกับอันโนนออกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็แยกเอาโนนไปหาIDR แล้วก็เอาอันโนไปหา FAR ที่ Hsho เท่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องซึ่งเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละอันไหนโนนอันไหนอันโนดูจากการที่เฮ้ยมันอยู่ในแกลเลอรี่หรือเปล่าใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะเอ้ยไม่ใช่ผิดซะแล้วงงมีใครจะถามตรงนี้ไหมก็เหมือนเดิมนะคะไอตัว IDR เนี่ยมันเป็น identification rate มันก็จะบอกถึงว่าไอระบบเนี่ยมันระบบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะระบบได้ถูกระบุตัวตนได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วน FAR เนี่ยมันก็มีความหมายถึงว่าไอตัวที่มันเป็น unknown เนี่ยมันเข้ามาอยู่ก็คือเป็นก็ถ้าจะเรียกว่าเป็นสัญญาณรบกวนค่ะนะคะหรือว่าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยหลุดรอดเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูสไลด์กันนะคะเพราะวันนี้เราจะพูดถึง biometric modality นะคะหรือว่าสัญญาณที่เราจะมาใช้ในการสร้างระบบรู้จักไม่ว่าจะเป็น identification หรือว่า verification นะคะจริงๆก็อย่างที่พูดคราวที่แล้วกันก็คือปกติแล้วเนี่ยระบบ identification เนี่ยมันจะต้องเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์หรือว่ามีความเป็น uniqueness สูงนะคะมันถึงจะไปสร้างเป็นระบบ identification ที่มีประสิทธิภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณ biometric ทุกสัญญาณเนี่ยมันมีความ unique นะคะหรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ในระดับที่มันไม่เท่ากันนะคะบางmodality นะหรือว่าบางสัญญาณก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่เอกไปที่แยกที่ใช้แยกแยะตัวบุคคลได้ดีนะคะกว่าบาง biometric นะคะเช่นถ้าเราพูดถึงอ่ะ face สมมตินะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ face กับไอตัวอะไรอ่ะกับมือขนาดมืออย่างเงี้ยนะคะเราก็คาดเดาได้เบื้องต้นอยู่แล้วนะคะว่า face นะคะก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าไอ้การใช้ขนาดของฝ่ามือนะคะในการระบุตัวตนนะคะแต่ว่าในบางสัญญาณบางอย่างมันก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเฮ้ยอันไหนจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากน้อยกว่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ถามว่า face กับ fingerprint อะไรความแม่นยำสูงกว่ากันน่าจะ face ครับอาจารย์คือบางสัญญาณนะถ้าเกิดเราไม่ได้คุ้นเคยนะคะเราก็จะคาดเดาได้ยากว่าความแม่นยำมันอยู่ในระดับไหนนะคะจริงๆความแม่นยำของฟิงเกอร์พริ้นท์สูงกว่านะฟิงเกอร์พริ้นท์เนี่ยเออร์เลอร์อยู่ที่ประมาณ11ส่วน10กำลัง4นะคะก็คือหลักประมาณหมื่นนะคะถ้าเป็นเฟสเนี่ยก็ยังอยู่แค่10กำลัง3นะคะคือระดับ 99% ขึ้นไปก็เป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นในตัวฟิงเกอร์พริ้นท์นะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง DNA อย่างเงี้ย DNA ก็เป็นไบโอเมตริกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสัญญาณที่ใช้ระบุตัวตนได้ก็เป็นสัญญาณที่ใช้ระบุตัวตนได้เรียกว่าอะไรอะแม่นยำมากที่สุดในปัจจุบันนะคะถ้าเป็น DNA เนี่ยก็คือ1ในหลักเท่าไหร่เดียว10ล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือระดับของความเป็นยูนิคหรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่เท่ากันสำหรับใบสัญญาณไบโอเมตริกที่แตกต่างกันนะคะแต่คุณสมบัติของไบโอเมตริกมันไม่ได้อยู่แค่ uniqueness หรือว่าความเป็นเอกลักษณ์มันคือหมายถึงว่าการที่เราจะสร้างระบบไบโอเมตริกเพื่อใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันความต้องการของระบบเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ระบบที่แม่นยำสูงอย่างเดียวนะคะในบางสถานการณ์เราต้องการระบบที่มันใช้งานง่ายด้วยนะคะเช่นเฮ้ยถ้าเกิดจะเอา DNA matching มาอยู่บนมือถือทำยังไงล่ะต้องแบบเฮ้ยจะล็อกอินต้องเจาะเลือดหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือมันก็ต้องมีเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆที่เกิดไปในครั้งแรกนะคะก็คือมีคุณสมบัติ7ประการก็คือเรื่องของ security
privacy นะคะเรื่องของ permanent นะคะความคงทนถาวรนะคะความคงทนถาวรอันนี้แต่ละ biometric ก็มีไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นใบหน้าเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหน้าเด็กเนี่ยเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเอาใบหน้าระบบการรู้จำใบหน้าไปใช้กับเด็กที่อายุยังไม่ถึง5ขวบหรือ10ขวบอะไรเงี้ยมันก็แทบจะperformance นี่แทบจะเป็นระบบที่ใช้งานจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าใบหน้าเด็กในช่วงตั้งแต่0ถึง5ขวบเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะคะจนไม่สามารถที่จะคือถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็อาจจะที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็สังเกตง่ายๆดูจากอะไรนะ Facebook post วันเด็กใช่ไหมที่ชอบเอารูปเด็กมาอวดกันแล้วบางคนก็มีเควสด้วยบอกว่าเฮ้ยทายซิเราเด็กคนไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทายถูกกันทุกคนแล้วก็อันนั้นก็คือความแม่นยำของมนุษย์ในการที่จะระบุว่าเด็กคนไหนแมทกับผู้ใหญ่คนไหนนะคะแต่ว่าความแม่นยำของระบบมันก็ไม่ได้สูงกว่านั้นมากนะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่จะใช้ในการระบุตัวตนได้เนี่ยมันก็มีหลายสัญญาณนะคะแต่ก็แต่ละสัญญาณก็จะมีความแม่นยำที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่สัญญาณพวกนี้เนี่ยก็ตรวจจับมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะก็มีทั้งส่วนที่เป็น physiological ก็คือส่วนที่เป็นลักษณะทางกายภาพนะคะของร่างกายเช่นiris นะคะรูม่านตาหรือว่าในลูกตาเดียวกันเนี่ยนอกจากจะตรวจจับแพทเทิร์นของรูม่านตาได้แล้วมันก็ยังมีการตรวจจับมีการใช้เรติน่าด้วยเรติน่ากับไอริสก็เป็นสัญญาณคนละตัวกันนะคะเรติน่าเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นของเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงลูกตาดำนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไอริสเนี่ยเขาจะเป็นเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวของลูกตาดำนะคะซึ่งมันก็ตรวจจับได้ง่ายกว่านะคะหรืออาจจะเป็นฟิงเกอร์พริ้นท์นะคะซึ่งฟิงเกอร์พริ้นท์เนี่ยมันก็แตกแขนงออกไปอีกอะเป็นปาล์มพริ้นท์ก็ได้นะคะก็คือนอกจากลายนิ้วมือแล้วมันก็จะมีการตรวจจับลายฝ่ามือนะคะที่คนไทยเราก็เอาไปดูหมอแล้วจริงๆแล้วมันสามารถระบุตัวตนได้เหมือนกันนะคะปาล์มพริ้นท์ฟิงเกอร์พริ้นท์นักโค้นะคะก็มีคนทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าไอตัวแพทเทิร์นบนเขาเรียกอะไรอะไอ้ข้อนิ้วนะคะข้อนิ้วแต่ละข้อเนี่ยของแต่ละคนมีความแตกต่างกันแล้วก็แยกแยะได้นะคะหรือว่าอะใบหูอย่างเงี้ยเขาก็มีงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาใบหูของแต่ละคนมาเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะระบุตัวตนได้ก็ที่ Homeland Security ของสหรัฐใช้นะคะในการยืนยันตัวตนผ่านระบบไอ้ตัวการขอวีซ่าของอเมริกานะคะซึ่งไอ้ตัวใบหูเนี่ยมันก็ถือเป็นmodality หนึ่งที่ก็อาจจะปลอมแปลงได้ยากนะคะก็เราก็ไม่ได้ทำมีหมอทำ surgery ใบหูกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นสัญญาณอันนึงที่ยืนที่เขาเรียกอะไรคนที่อยู่ในแบ็คลิสต์ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ยากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงมามันก็จะเป็นพิรุธที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็เลยเลือกก็คือแต่ละแอปพลิเคชันก็จะเลือกใช้ตัวไบโอเมตริกโมดาลิตี้ที่แตกต่างกันให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานนะคะจากถ้าเกิดเราจะพิสูจน์นะคะความเป็นพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ตัวโมดาลิตี้ที่แม่นยำมากๆนะคะเพราะว่าคอสหรือว่าต้นทุนในการที่ระบบการทำงานผิดพลาดเนี่ยมันค่อนข้างสูงก็คือ mismatch หมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปบอกถ้าเกิดระบบมันไปบอกคนที่เป็นแม่ลูกกันว่าไม่ใช่หรือว่าระบบไปบอกคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ลูกกันว่าใช่อะไรเงี้ยมันเป็นความเสียหายต่อชีวิตหนึ่งชีวิตอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สัญญาณที่อาจจะตรวจจับได้ยากนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ค่อนข้างนานนะคะแต่ความแม่นยำสูงเนี่ยก็คือใช้ DNA นะคะหรือว่าเวนปรินต์นะคะก็ฝ่ามือเหมือนกันแต่ว่าแทนที่ว่าจะใช้ลายแพทเทิร์นของลายมือนะคะก็ไปใช้เป็นแพทเทิร์นของเส้นเลือดนะคะแพทเทิร์นของเส้นเลือดบนฝ่ามือนะคะอันนี้ก็ใช้งานจริงเหมือนกันนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขาก็เคลมว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนตอนที่ถอนเงินออกจาก ATM ที่ธนาคารที่ตู้ ATM ของญี่ปุ่นนะคะก็คือใช้ปาล์มพริ้นท์ในการถอนเงินนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่ท็อปฮิตมากที่สุดในปัจจุบันที่มีแอปพลิเคชันที่หลากหลาย
นะคะก็คือ face recognition นะคะทั้งล็อกอินเข้าโทรศัพท์ทั้งโดนสอดส่องจากรัฐบาลนะคะทั้งอาจตรวจคนเข้าเมืองก็ใช้ face นะคะแล้วก็หรือว่าไอ้ตัวเนี้ยส่วนข้างบนตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะกลุ่มแรกของ biometric vulnerability ที่มีการใช้งานนะคะก็คือเป็นกลุ่มของ physiological ก็คือใช้ลักษณะทางกายภาพที่ตรวจจับมาจากส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งข้อดีของกลุ่ม physiological ก็คือเป็นระบบที่ตรวจจับได้ระบุตัวตนได้ประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มล่างนะคะค่อนข้างดีกว่ากลุ่มล่างที่เป็นกลุ่มของ behavioral biometricนะคะกลุ่มของ behavior biometric หรือว่าการตรวจจับลักษณะทางพฤติกรรมนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะก็มีตั้งแต่ voice นะคะก็คือเสียงนะคะเกตท่าทางการเดินนะคะซึ่งปัจจุบันการตรวจจับเกตเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะกับการที่มีเซ็นเซอร์อยู่ที่พื้นเท่านั้นนะคะบางทีเซ็นเซอร์ก็อยู่ในมือถือนั่นแหละแล้วมือถือเราก็ใส่ในกระเป๋าเงี้ยมันก็มีคนเอาสัญญาณที่เวลาที่เราเดินนะคะแล้วไอ้มือถือเขย่าเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ยืนยันตัวตนได้ในระดับหนึ่งนะความแม่นยำก็อาจจะไม่ได้สูงมากแค่ 80-90% อะไรนี้นะคะหรือว่าออนไลน์ซิกเนเจอร์นะคะซึ่งก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในการถอนเงินแต่ว่าไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัตินะคะก็คือเป็นแมนนวลนะคะเป็นพนักงานแบงค์นี่แหละในการตรวจสอบว่าลายเซ็นตรงหรือไม่ตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มของ keystroke dynamic นะคะหรือว่าจังหวะการพิมพ์นะคะkeystroke dynamic ก็มีอะไรกันที่เป็น behavior การตรวจจับคลื่นความคิดอ่ะก็มีนะคะมีคนทำเรื่องนี้เหมือนกันก็คือbrain interface เนี่ยมันก็เริ่มเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็กำลังจะกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานตัวนึงในอนาคตนะคะในการที่เราจะสามารถใช้ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะเช่นเล่นเกมเนี้ยอาจจะไม่ต้องขยับเมาส์หรืออะไรแล้วแค่ส่งคลื่นความคิดนะคะอันนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงที่ค้นคว้าวิจัยแต่ว่ามันก็เป็นอุปกรณ์มันคือตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแต่การใช้งานเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงค้นคว้าวิจัยนะคะก็คือยังไม่ได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็คาดว่าในอนาคตก็ไม่รู้ใกล้หรือไกลก็คงจะมีการใช้งานจริงกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาณที่ตรวจจับได้ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะระบุได้นะคะถึงตัวตนของบุคคลเหมือนกันนะคะในกลุ่มของ behavior เนี่ยนะคะโดยในสถานะปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความแม่นยำต่ำกว่า physiological biometric นะคะแต่ข้อดีของ behavioral biometric เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเช่นลายเซ็นอย่างเงี้ยนะคะลายเซ็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าลายเซ็นเราเฮ้ยมีคนปลอมได้เราก็สามารถเปลี่ยนลายเซ็นได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสัญญาณเสียงอย่างเงี้ยสัญญาณเสียงปกตินะคะมันก็มีหลายรูปแบบในการใช้งานนะคะใช้เสียงธรรมชาติผู้ใดก็ได้ก็รูปแบบหนึ่งนะหรือบางรูปแบบเนี่ยเอาสัญญาณเสียงมาผูกกับรหัสในการพูดนะคะเช่นแทนที่เราจะพิมพ์1234แล้วก็จะพูดเป็น1234แทนนะคะก็คือเป็นรหัสพิมพ์เงี้ยนะคะงั้นถ้าเกิดไอ้สัญญาณตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบที่มันใช้เขาเรียกว่าเป็น secret phrase นะคะหรือว่าเป็นข้อความการพูดบวกกับลักษณะทางเสียงในการที่จะยืนยันตัวตนนะคะถ้าเป็นระบบแบบนั้นเนี่ยเอ้ยสัญญาณที่รั่วไหลออกไปนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไอ้ตัวข้อความการพูดนะคะเพื่อสร้างสัญญาณเสียงขึ้นมาใหม่ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัว behavioral biometric ที่แตกต่างกับ physiological ที่การเปลี่ยนแปลงมันทำได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อควรระวังในการที่เราจะไปถ้าเราไปสร้างระบบแน่นอนเราก็ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าให้ดีนะคะถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลที่เป็น physiological แต่ถ้าเกิดเราจะไปใช้งานระบบพวกนี้เราก็ต้องคอชั่นระมัดระวังนะคะว่าเฮ้ยระบบไหนเราควรจะให้ biometric อะไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไอ้ตัว biometric พวกนี้เวลาที่มันหลุดรอดไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันทำได้ยากนะคะการเปลี่ยนแปลงทำได้ยากก็แปลว่าถ้าข้อมูลเราอยู่ในมือของบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีเขาอาจจะปลอมแปลงใช้ตัวสัญญาณแบบนี้เหล่านั้นเนี่ยในการปลอมแปลงเป็นเราได้เลยนะคะเช่นฟิงเกอร์พริ้นท์อย่างเงี้ยนะคะฟิงเกอร์พริ้นท์อย่างเงี้ยมันหลุดรอดออกไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถที่จะสร้างนิ้วมือเทียม
แล้วก็ไปก่อคดีต่างๆนะคะแล้วก็เอานิ้วมือเทียมเราเนี่ยไปแปะเพื่อที่จะอ่ะปลอมแปลงเป็นเราอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลตรง physiological biometric ในฐานะ user นะคะเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะให้กับผู้ให้บริการนะคะในบางกรณีเราก็อาจารย์ครับไอ้เครื่องที่เซ็นลายเซ็นอันล่างขวาครับตอนที่จ่ายเงินจริงๆมันมีตรวจลายเซ็นกันจริงๆเหรอครับมันไม่ตรวจไงมันไม่ตรวจเพราะว่าลายเซ็นที่มันได้จะใช้อ้างอีกมันอยู่ที่หลังบัตรเราอะแล้วเราเซ็นไปในไอ้เครื่องเนี้ยแล้วมันไปตรวจกับอะไรก็คือเอาจริงๆแล้วอะมันไอ้เครื่องเนี้ยมันก็พัฒนามาอันเนื่องมาจากกระบวนการทางกฎหมายมันก็เริ่มมาจาก legal issue ว่าเฮ้ยการที่มันเราจะยืนยันตัวตนในทางกฎหมายมันใช้ลายเซ็นนะคะทีเนี้ยเวลาที่มันยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าไปผูกกับกฎหมายก็อาจใช้ลายเซ็นด้วยนะคะแต่การตรวจสอบลายเซ็นเนี่ยในทางกฎหมายมันก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าจริงหรือปลอมจนกระทั่งมันมีกรณีพิพาทนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะไอ้เครื่องพวกนี้มันก็ไม่เคยตรวจสอบลายเซ็นแต่ว่าไอ้ความพยายามในการที่จะสร้างระบบตรวจสอบลายเซ็นเนี่ยมันก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วระบบมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงวันนึงเนี่ยถ้าระบบมีประสิทธิภาพมากพอแล้วก็อาจจะเห็นการตรวจสอบลายเซ็นตัวเนี้ยที่ทุกวันนี้มันก็ใช้งานกันมากขึ้นเพราะว่าทุกคนมีอุปกรณ์ที่มันเป็นทัชสกรีนเนาะนะคะแล้วก็จริงๆกฎหมายไทยเองก็กำลังจะออกก็คืออะไรนะ PDPA ป่ะที่ให้ไอ้พวกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยมันมีผลทางกฎหมายนะคะแล้วไอ้การเซ็นชื่อพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการเซ็นชื่อบนอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลก็จะสามารถเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะคะถ้ามันมีตัวระบบที่วิเคราะห์ได้แม่นยำมากเพียงพอมันก็จะถูกนำมาประกอบใช้ในการตรวจสอบนะคะเพราะอย่างน้อยมันก็ยืนยันได้ว่าคนที่รับรู้รับทราบไอ้ข้อความที่เป็นเอกสารต่างๆที่ส่งต่อกันในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นที่มีการใช้งานแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะถ้าคือระบบพวกนี้มันพัฒนามาจากระบบที่ยังเป็นเขาเรียกอะไรอะในทางทฤษฎีก่อนแล้วก็พิสูจน์ว่าเฮ้ยมันทำได้นะตอนแรกๆเราก็ได้ความแม่นยำแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือฟิกเกอร์พิ้งก็ตามก็จะเริ่มต้นจาก 60-70% พูดถึงความแม่นยำนะมันก็ใช้งานไม่ได้นะคะจนมันพัฒนาขึ้นมาได้ถึง 90% 99% อะไรเงี้ยมันจะเริ่มใช้งานได้ตัวซิกเนเจอร์ก็เช่นอยู่กันนะคะก็คือทุกวันนี้มันยังไม่ได้ถึงในระดับที่ใช้งานได้แต่ก็ยังมีการพัฒนามาต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดการใช้งานตัวนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าเราสามารถที่จะเก็บแซมเปิลของยูเซอร์เนี่ยได้มากขึ้นนะคะจนระบบสามารถถ้าเกิดมันมีอัลกอริทึมที่ยืนยันได้ว่าเฮ้ยตัวแซมเปิลที่เก็บมามากเก็บพอในการที่จะยืนยันได้ 99% ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะถูกนำมาใช้งานนะคะอาจจะเป็นแบ็กเอนด์ก็ได้ก็คือเป็นระบบที่เขาเรียกอะไรอะแบ็กเอนด์ก็คือตรวจสอบอยู่หลังฉากยูเซอร์อาจจะไม่รู้ว่ามันตรวจหรือไม่ตรวจนะคะแต่ว่ามีการ warning เหมือนในพวก fraud transaction นะคะเช่นอ่ะเราใช้เงินบัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตไปทำอะไรก็สักอย่างนึงเนี่ยตัว back end ของแบงค์เนี่ยก็จะตรวจสอบว่าเฮ้ย transaction นี้มีโอกาสที่จะเป็นปลอมแปลงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีโอกาสปลอมแปลงก็ค่อยส่ง warning ไปเตือนอะไรเงี้ยนะคะก็การใช้งานของ signature ก่อนจะเป็นลักษณะนั้นได้เหมือนกันโดยที่วันนี้นะคะวันนี้เราจะพูดถึงไอ้ตัว face recognition นะคะก็น่าจะหมดเวลาแล้วล่ะเพราะมันก็เป็นระบบที่คือระบบไม่ได้สับซ้อนแต่ว่าเอาการเอา face recognition ไปใช้งานเนี่ยมันก็มีข้อควรระวังหลายอย่างนะคะแล้วก็ face recognition technology ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายตัวเลือกนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะพูดวันนี้แล้วมันก็จะเป็นการคาบเกี่ยวกับหัวข้อของ object detection ด้วยนะคะเพราะว่าการทำ face recognition เนี่ยขั้นตอนสำคัญนะคะมันก็เหมือนกับขั้นตอนการทำ pattern recognition ทั่วไปนะคะก็คือเราเริ่มจาก face detection นะคะจนจับใบหน้านะคะแล้วก็ตามด้วย
feature extraction นะคะก็คือการเอาใบหน้าที่มันถูกครอปมาแล้วเนี่ยไปแปลงเป็น feature vector นะคะเพื่อที่จะสามารถเอา feature vector เนี่ยไปทำการเปรียบเทียบกันได้โดยอาศัย distance function ต่างๆนะคะซึ่งก็คือขั้นตอนของการทำ face matching นั่นเองนะคะซึ่งใน3ขั้นตอนนี้เนี่ยนะใน3ขั้นตอนนี้เนี่ยขั้นแรกนะคะก็คือการ detect face นะคะการ detect face detection ขั้นที่2เนี่ยเรามีเซตของฟีเจอร์หรือว่าฟีเจอร์เวกเตอร์นะคะที่ extract ออกมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณ distance ระหว่างฟีเจอร์เวกเตอร์แต่ละคู่ได้นะคะเอาคำนวณระยะห่างระหว่างฟีเจอร์เวกเตอร์แต่ละคู่ได้นะขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วเพราะเราทำแบบกันไปแล้วใช่ไหม ใช่ไหม นะคะส่วนขั้นสุดท้ายนะคะขั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัว distance นะคะที่คำนวณได้เนี่ยมาใช้ในการที่จะประมวลผลนะคะเอาท์พุตของระบบนะคะถ้าเกิดเป็น verification system เนี่ยเราก็จะประมวลผลว่ามันควรจะ accept หรือ reject นะคะส่วนถ้าเกิดเป็น identification system เนี่ยเราก็ประมวลว่ามัน ID ที่ match กับไอ้ตัว test image เนี่ยมันควรจะเป็น ID อะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เราทำเป็นสิ่งที่เราทำกันใน lab คราวที่แล้วแล้วก็เข้าก่อนหน้านะคะใน verification system แล้วก็ identification system นั่นเองถ้าเราเอา process ตรงนั้นมาเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมเนาะก็คือเรามีรูป input นะคะแต่ละรูปที่เข้ามาในระบบนะคะระบบขั้นแรกก็คือจะทำการ detect face นะคะก็คือ crop นั่นเองนะคะพอการทำ object detection ก็คือการหาเขาเรียก region of interestนะคะหรือว่าโลเคชันที่อ็อบเจกต์นั้นเนี่ยอยู่นะคะตำแหน่งของวัตถุในภาพนะคะตำแหน่งของวัตถุในภาพเพื่อที่จะได้ตัดเอาส่วนของภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุทิ้งไปนะคะตัดเอาส่วนของภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุทิ้งไปเพราะฉะนั้นการทำ face detection เนี่ยเราก็จะหาตำแหน่งของใบหน้าในภาพนะคะโดยที่ตำแหน่งของใบหน้าในภาพปกติที่ return มาจากตัว face detection ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เขาก็แล้วแต่จะบอกว่าเป็นอะไรจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นความกว้างความยาวก็แล้วแต่ไลบรารีว่าเราจะเลือกใช้ไลบรารีไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัวเฟซที่มันถูกครอปนะคะด้วยเฟซดีเทคชันอัลกอริทึมเนี่ยไปผ่านตัวเฟซเอนโคดดิ้งนะคะหรือว่าการทำเฟซฟีเจอร์เอ็กสตรักชันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นพวก P10 model นะคะหลายๆตัวที่ใช้งานกันอยู่ VGT Face ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีหลายตัวเหมือนกันก็พวก PCA LDA อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เทรนด์เดียวกับตัว Image Recognition นะคะก็คือตัว Face Encoding ที่พัฒนามาจาก Deep Learning Model เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่เราเอาไอตัวเฟซที่มันครอปได้เนี่ยมาแปลงเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์โดยใช้โมเดลของตัวฟีเจอร์เอ็กสแทรคชันนะคะเฟซฟีเจอร์เอ็กสแทรคชันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็น deep learning model นะคะ deep learning model หรือว่า deep network นะคะเราก็จะได้มาเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์นะคะแล้วพอเราได้ฟีเจอร์เวกเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์เวกเตอร์ตัวเนี้ยนะคะในการเปรียบเทียบกับตัว face input image อื่นๆนะคะถ้าเกิดเรามี test image เข้ามาก็เหมือนเดิมแล้วก็ผ่าน face detection ก็ได้ออกมาเป็นใบหน้าอีกใบหน้าหนึ่งแล้วก็ convert ไปเป็น feature vector นะคะเราก็จะเอา feature vector 2 อันเนี้ยมาคำนวณหาค่า distance หรือว่า similarity นะคะ distance หรือ similarity โดยอาศัยฟังก์ชันในการคำนวณต่างๆเช่น cosine distance นะคะหรือว่า Euclidean distance นะคะก็ได้นะคะพ
พอเราคำนวณหาค่า distance หรือ similarity distance ได้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดเป็นไอตัว matching score ก็แล้วแต่เป็น distance หรือ similarity แล้วก็เอา matching score เนี่ยไปใช้ในกระบวนการรู้จักไม่ว่าจะเป็น verification หรือ identification นะคะงั้น flow กัน flow การทำงานของระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือ input แต่ละ input ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่าน verificationแล้วก็ผ่าน phase encoding แล้วสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็น feature vector นะคะทีนี้ในการทำ phase detection นะคะในบางกรณีมันก็รวมถึงการทำ phase alignment ด้วยนะคะคือ phase recognition system เนี่ยมันก็มีหลาย setting นะคะมันก็จะมี setting แบบที่เป็น control environment นะคะหรือว่าเป็นระบบที่สามารถควบคุม user ได้นะคะเช่นเราไปที่ตม.เนี่ยเราก็ต้องมองหน้าตรงนะคะเหมือนถ่ายรูป2นิ้วนะคะไม่รู้รุ่นนี้ยังทันถ่ายรูป2นิ้ว1นิ้วอยู่หรือเปล่าเราก็มองอยู่หน้ากล้องก็จะได้รูปมาประมาณนี้นะคะก็คือเป็นรูปถ่ายหน้าตรงอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปทำตัว feature extraction ได้เลยนะคะเพราะว่ารูปถ่ายออกมากี่รูปมันก็หน้าตรงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น application ที่มันเป็น uncontrolled environment นะคะเช่นcivilian system นะคะไอ้ระบบ face recognition ที่ติดคู่กับกล้องวงจรปิดตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะเราก็อาจจะได้รูปออกมาประมาณนี้นะคะอาจจะได้รูปออกมาประมาณนี้ทีนี้ไอ้รูปตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นรูปที่ไม่ได้เป็น frontal face นะคะไม่ได้เป็น frontal face ก็คือไม่ได้เป็นรูปถ่ายหน้าตรงนะคะประสิทธิภาพของการรู้จำมันก็อาจจะดรอปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะปรับนะคะปรับไอตัวเฟสที่มันไม่เป็น frontal face เนี่ยให้มันมี alignment ที่ดีขึ้นนะคะเขาก็อาจจะในระบบบางระบบก็อาจจะเพิ่มขั้นตอนของการทำ face alignment เข้าไปนะคะในขั้นตอนของการทำ face alignment เนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็น eye detection ซึ่ง eye detection เนี่ยจะ detect ได้2รูปตาอยู่แล้วนะคะเพราะว่า1ใบหน้าก็จะมี2ตานะคะพอทำ eye detection เสร็จมันก็จะได้ center ของของตาแต่ละตานะคะเสร็จปุ๊บเราก็ลากเส้นนะคะลากเส้นเพื่อหาองศาที่เราจะต้องบิดกลับเพื่อให้มันกลับมาเป็น frontal face นะคะพอเราลากเส้นเสร็จปุ๊บเราก็ได้องศาแล้วเราก็ใช้องศาตัวนี้ในการที่จะ rotate หรือหมุนรูปกลับมานะคะให้มันเป็นรูปถ่ายหน้าตรงทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้ตัวประสิทธิภาพของระบบเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นในตัว pre-processing ของ face recognition เนี่ยนอกจากจะมี face detection แล้วในบางกรณีเราก็อาจจะทำ face alignment ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะคะโดยกรณีที่เราควรจะทำ face alignment เนี่ยก็คือกรณีที่ application นั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ control user ได้นะคะว่าองศาการเอียงของหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะการที่เราไม่คอนโทรลเราคอนโทรลยูเซอร์ไม่ได้เราก็อาจจะคอนโทรลระบบได้โดยการที่พอเราได้อินพุตที่เป็นเฟสของแต่ละคนมาแล้วเราก็ปิดกลับเข้าไปนะคะนั่นเองในการทำเฟสดีเทคชันนะคะในการทำเฟสดีเทคชันเนี่ยก็จริงๆแล้วเฟสดีเทคชันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาหนึ่งของการทำ object detection นะคะก็คือรูปแบบปัญหาเดียวกันนะคะก็คือการตรวจจับวัตถุในภาพนะคะเพียงแต่ว่า face detection ก็มีลักษณะเฉพาะของมันก็คือมันก็คือการตรวจจับวัตถุโดยที่วัตถุนั้นเนี่ยคือใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นในการเทรนตัว object detection นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นตัว deep learning modelนะคะวิธีการก็คือเราก็จะเทรนตัวโมเดลนั้นเนี่ยด้วย face object เพื่อให้ได้ออกมาเป็น face detection network นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย face detection ที่ถือกันว่ามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดตัวหนึ่งนะคะก็คือไอตัวที่ชื่อว่า MTCNN นะคะ MTCNN ก็ย่อมาจากอะไรเนี่ยย่อมาจาก multi cascade convolutional neural networkนะคะนั่นเองนะคะซึ่งตัวดั้งเดิมเลยนะคะถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ปี
ไอตัวคาคาสเกตตัวนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี1998มั้งนะคะก็คือ199อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วนะคะตัวฮาร์คาสเกลอัลกอริทึมเนี่ยก็เป็นเฟสดิเทคชันตัวแรกที่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็มีการยอมรับในการนำมาใช้งานนะคะซึ่งไอตัวฮาร์คาสเกลอัลกอริทึมตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันปัญหาของมันก็คือมันก็ดิเทคได้เฉพาะตัวฟรอนทัลเฟสนะคะจะดีเทคได้เฉพาะตัว frontal phase ก็อันเนื่องมาจากขั้นตอนการกระบวนการประมวลผลนะคะประมวลผลของอัลกอริทึมที่มันอาศัยลักษณะการสมมาตรของใบหน้าซ้ายขวามาสร้างเป็นตัวฟิลเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอในการที่จะ process ใบหน้าที่มาในลักษณะ wide angle ก็คือมาในมุมมองที่หลากหลายนะคะทั้ง face orientation ไม่ว่าจะเป็นการเอียงหน้าหรือการหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรเงี้ยตัว hard cast ก็จะ fail นะคะหรือว่าไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นไอตัว MTCNN นะคะก็คือเป็น face detection ตัวที่พัฒนามาจากตัว neural network ที่มันมีการเทรนด้วยใบหน้าที่มีมุมมองที่หลากหลายนะคะก็คือการเทรนตัว MTCNN เนี่ยเขาก็ใช้ใบหน้าที่มีการที่เขาเรียกว่าตรวจจับเป็นตรวจจับมาจากภาพธรรมชาติทั่วไปนะคะก็คือภาพที่ถ่ายเซลฟี่กันนั่นเองนะคะไอ้ภาพพวกนี้เนี่ยมุมมองก็คือภาพพวกนี้มันไม่ได้เป็น frontal face อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นรูปถ่ายหน้าตกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาภาพที่มีลักษณะที่หลากหลายเนี่ยมาใช้ในการเทรน neural network ก็เลยได้เป็น face detection ที่สามารถทำงานได้กับใบหน้าที่มาในหลากหลายมุมมองมากกว่านั่นเองนะคะครับอาจารย์ครับไอตัว hard cascade เนี่ยมันไม่ใช่ deep learning ใช่ไหมมันไม่ใช่ deep learning มันเป็น convolutional นั่นแหละแต่ว่าไอตัวฟิลเตอร์ของตัว convolutional ไอตัวที่เราเรียกมันว่า kernel ใช่ไหมที่เราเรียก kernel นะไอตัว kernel เนี่ยมันไม่ได้ถูกเทรนมามันเป็น kernel ที่ถูกเลือกมานะคะซึ่ง kernel ที่ถูกเลือกมาใน hard cascade เนี่ยมันเป็น kernel ที่มีลักษณะสมมาตรซ้ายขวาก็คือมันก็จะสามารถตรวจจับวัตถุที่สมมาตรได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์เพิ่ม kernel อื่นๆเข้าไปที่ตรวจจับได้ว่ามันเป็นตาจริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็เกิดมาเป็นตัว face detection ที่สุดท้ายแล้วมันก็เลยทำงานได้เฉพาะในกรณีของ frontal face เท่านั้นแต่ว่าไอ้ MTCNN เนี่ยก็คือเป็น pre-trained model อันนึงใช่ไหมใช่ใช่ก็คือ convolutional เหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอ้ตัว kernel ของตัวนี้มันถูกเทรนมาให้ตรวจจับใบหน้าได้ในหลากหลายมุมมองนั่นเองนะก็คือจริงๆ MTCNN ตัวเนี้ยมันก็คือโครงสร้างของ neural network ใช่ไหมทีเนี้ยมันจะตรวจจับอะไรได้ก็ขึ้นอยู่กับ input ที่เราใส่เข้าไปเพื่อเทรนมันนะคะแล้ว input ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพียงพอที่จะใช้ในการสร้างตัว neural network ที่ detect object ที่เราต้องการได้นะคะซึ่งในการที่จะใส่ input ให้ MTCNN นะคะเขาก็ใส่ใบหน้าที่มีความหลากหลายในเรื่องของมุมมองเข้าไปคือเป็นใบหน้าที่ถ่ายปกติที่มีการโพสต์กันเนี่ยนะคะตามเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ใช่เขาเรียกรูปถ่าย2นิ้วที่เราเห็นในร้านถ่ายรูปโบราณไอ้พวกนั้นน่ะคือรูปที่ฮาคาสเคดเนี่ยใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอัลกอริทึมนั่นเองมัน MTCNN นี่มันใช้กับออบเจกต์อื่นด้วยไหมครับมันไอ้ MTCNN เนี่ยเป็นตัวที่สร้างมาสำหรับตัวเฟซโดยเฉพาะนะคะดานก็ไม่เห็นเขาเอาไปใช้กับ object detection ตัวอื่นนะทีนี้ถ้าเกิดเป็น general object detection เนี่ยเขาจะใช้ network ที่ชื่อว่า Retina ซึ่งตัว Retina เนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นเฟซด้วยตัวเนี้ยนะแล้วตัวถ้าเทียบ Retina Net นะคะที่เป็นเวอร์ชันเฟซกับ MTCNN ก็ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของสปีดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงก็คือปัญหาของ object detection เนี่ยก็2เรื่องหลักนะคะก็คือ1เรื่องสปีดหรือว่าความเร็วที่ใช้ในการประมวลผลว่ามันสามารถประมวลผลได้กี่เฟรมหรือว่ากี่ลูกต่อ1นาทีนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ
นะคะมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็มีปัญหาเออเลิกเกิดขึ้นทั้งสองกรณีก็คือตรวจจับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุว่าเป็นวัตถุกับตรวจจับไม่เจอวัตถุอะไรก็คือปัญหาสองประการนะคะที่ควรจะนำมาพิจารณาในการเลือกตัว object detection algorithm นะคะเพราะฉะนั้นไอตัว MTC net กับตัว Retina net ที่ใช้กับ face เนี่ยตัวประสิทธิภาพเนี่ยก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเรื่องของ performance ก็ต้องไปลงดูรายละเอียดอีกทีนึงในเรื่องของความเร็วในการประมวลผลก็ต้องไปเทียบกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวนึงที่ควรจะเป็น criteria ในการเลือกตัวไหนมาใช้งานอันนี้คือตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างการทำงานของไอตัวหาคาสเคดฟิลเตอร์เมื่อกี้นี้นะคะก็คือมันก็จะเป็นสเตจนะคะก็เหมือนเลเยอร์คอนเวนชั่นแนลเลเยอร์เน็ตเวิร์กนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละสเตจเนี่ยมันก็จะมีเคอร์เนลฟิลเตอร์นะคะที่เขาเรียกอะไรตายตัวนะคะหน้าตาของเคอร์เนลก็เป็นไปตามรูปนะคะก็คือจะใช้เคอร์เนลที่มีลักษณะการสมมาตรนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละไอ้ความสมมาตรตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ตัวอ็อบเจกต์ที่ถูกดีเทคที่ถูกระบุว่าเป็นเฟสนะคะจากไอ้ตัว hard cascade view object detection ตัวเนี้ยก็จะต้องเป็นใบหน้าที่มันมีลักษณะของการเป็น frontal face ก็คือรูปถ่ายใบหน้าตรงถ้าเอียงนิดหน่อยก็พอได้ถ้าเอียงมากมันก็จะ reject นะคะก็คือตรวจจับไม่เจอนั่นเองใน OpenCV นะคะมันก็มี library ให้ใช้งานนะคะอยู่ในตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า CV2 นะคะใน CV2 ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี object detection ที่ชื่อ hard cascade frontal face นะคะ output ที่ได้นะคะก็คล้ายคลึงกับอาจารย์จำไม่ได้ตอนนั้นเราทำ MTCNS ใช่ไหมในแ lab อ่ะถูกป่ะน่าจะไม่ผิด lab แรกเลยใช่ไหมเหมือนจะใช่ค่ะรูปนี้ด้วยอ่ะรูปนี้ด้วยรูปเดียวกันนั่นแหละแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะไอ้รูปเนี้ยนะคะเอาพุทที่ได้จาก OpenCV เนี่ยมันจะได้แค่นี้ได้รูปเดียวจำได้ไหมตอนที่เราทำใน MTCNN ได้กี่ object ได้2หน้าครับก็คือได้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ได้หันข้างด้วยได้อันนี้ด้วยใช่จริงๆตรงนี้ก็เห็นชัดก็เห็นประมาณหนึ่งแล้วล่ะว่าหาคาสเคดมันก็พลาดรูปนี้ไปเนาะอันเนี้ยคือ miss detection ของตัวหาคาสเคดนะคะก็อันเนื่องมาจากองศาของหน้าแล้วอันนี้มันหันข้างมันก็เลย detect ไม่เจอนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น MTCNN เนี่ยมันเทรนมาจากรูปที่มีลักษณะแบบนี้ด้วยแล้วก็แบบนี้ด้วยแล้วก็หันซ้ายหันขวาคือหันทุกมุมนะคะมันก็เลยหาอ็อบเจกต์เจอได้หลากหลายมุมมองมากกว่าอาจารย์ครับแต่พวกนี้มันไอตัวโมเดลมันไม่ได้มีอยู่ในไลบรารีเหรออาจารย์ทำไมมันต้องเหมือนกับไปโหลดไฟล์ XML มาเพิ่มเนี่ยครับอาจารย์ใช่มันก็แล้วแต่คือเวลามันแพ็กเกจไลบรารีแล้วแต่มันจะแพ็กอะไรมาบ้างไงถ้ามันแพ็กมาเยอะปัญหาคือเวลาที่เราอินสตอลหรืออินพอร์ตมันก็ใช้เวลานานใช่ป่ะเพราะว่าการอินสตอลก็คือการที่เราติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ดึงข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีข้อมูลพวกเนี่ยไอP10 โมเดลเราจะเรียกว่าโมเดลก็ได้ถ้ามันมีข้อมูลพวกโมเดลหลายๆโมเดลเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการอินสตอลมาเพราะฉะนั้นในบางแพ็กเกจเขาก็เลือกที่จะไม่เอามาแล้วให้เราไปดาวน์โหลดมาทีหลังอะไรเงี้ยนะคะมันแล้วแต่ว่าไลบรารีนั้นมันถูกแพ็กเกจมายังไงนะคะซึ่งเราจะรู้ได้หากคัสเคดนี่เขายังใช้กันอยู่หรอมันก็เร็วกว่านะมันก็เร็วกว่าคือมันมีข้อจำกัดแต่ว่าก็เร็วกว่าก็คือสมมติว่าถ้าเกิดอาจารย์จะเอาไปใช้กับแค่ตรวจคนเข้าเมืองอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ต้องหน้าตรงอยู่แล้วถูกป่ะหรือว่าเช็คชื่อเด็กหน้าโรงเรียนที่อ่ะสแกนใบหน้าอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ต้องถ่ายรูปแบบไม่เซลฟี่อ่ะเพราะว่าเราคือ user intention ด้วยว่าเราอยากจะถูกเช็คชื่อให้ถูกต้องเงี้ย
นะคะเราก็หน้าตรงไปโดยปริยายการใช้ hard cascade มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันก็เร็วกว่าและถ้าเกิดรูปถ่ายมันไม่ได้เป็นปัญหาในการตรวจจับของ hard cascade ก็ why not ใช่ไหมก็คือทำไมไม่ใช้ล่ะนะคะก็คือในบางก็คือถ้ารูปถ่ายมันหน้าตรงอยู่แล้วนะคะประสิทธิภาพในการตรวจจับของ hard cascade มันก็จะไม่ต่างกับ mtcnn ข้อดีที่เราได้ก็คือเร็วกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่แอปพลิเคชันไงว่าแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะคะในการเอาเฟซในคอนดิชันไปใช้งานเนี่ยอินพุตเรามันมาหน้าตาแบบไหนเราก็จะเลือกองค์ประกอบของแต่ละส่วนให้เหมาะสมกับอินพุตของเรานะคะMTCNN นะคะก็คือย่อมจาก Multitask Cascade Convolutional Network นะคะก็มันก็ในตัว network โครงสร้างของเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่ง network ออกเป็น3 layer หลักๆนะคะก็คือเป็น P network จะเรียกว่า3 layer ก็ไม่ใช่เป็น network ย่อยๆ3 network ดีกว่านะคะที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปคือเป็น P network นะคะก็คือเป็น Proposal network หรือ network ที่มีหน้าที่ในการที่จะตรวจจับ candidate face window คือตรวจจับคือกวาดเอา window ที่น่าจะเป็น face มาให้หมดนะคะกวาด window ที่น่าจะเป็น face มาให้หมดหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ R network นะคะหรือที่ย่อมาจาก refine network ในการที่จะ reject เอาส่วนที่ไม่น่าจะใช่ออกไปก็คือตอนแรกกวาดมาก่อนแล้วก็ reject ออกไปบางส่วนนะคะแล้วก็ใช้ส่วนสุดท้ายหรือว่า output network เนี่ยในการตรวจสอบนะคะในการตรวจสอบ output ที่ได้จาก R network อีกทีนึงว่าสรุปแล้วมันใช่ไม่ใช่นะคะก็คือใช้3 network ในการทำงานร่วมกันเป็น cascade กันก็คือคำว่า cascade ในที่นี้คือเป็น sequential นะคะเอา output ที่ได้จาก network ที่1ไปต่อเป็น input ของ network ที่2ซึ่งมีหน้าที่ถ้าเป็น R network ก็คือ reject เอาส่วนที่ไม่น่าจะใช่ออกไปนะคะแล้วเน็ตเวิร์กสุดท้ายก็คือเป็นโอเน็ตเวิร์กที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่พอรีเจคเอาส่วนที่ไม่น่าใช่ออกไปแล้วก็วอลิฟายคิวว่าสรุปแล้วใช่ไม่ใช่นะคะก็คือไฟจูนนิ่งมาทีละเลเวลนั่นแหละนะคะโดยที่มีไฟจูนนิ่งมาทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะคะสำหรับตัว MTCNN นะคะซึ่งหน้าตาของแต่ละเน็ตเวิร์กมันก็หน้าตาคล้ายๆกับconvolutional network ทั่วไปก็คือมีหลายๆเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ก็มีกี่ฟิลเตอร์ก็ว่ากันไปนะคะเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เทรนด้วย input ของใบหน้าที่มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ได้ออกมาเป็นตัว MTCNN library ตัวนี้นะคะนั่นเอง MTCNN library ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่เราใช้ใน lab ครั้งที่1นะคะ output ของ MTCNN เนี่ยนอกจาก detect ได้หน้านี้แล้วก็จะ detect ได้หน้านี้ด้วยนะคะก็เนื่องด้วยไอ้มุมมองประมาณอย่างเงี้ยมันก็ถูกใช้ในการเทรนเน็ตเวิร์คนั่นเองนะคะฮาร์คาสเคดนะคะก็เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับตัว MTCNN network นะคะเขาก็เปรียบเทียบโดยใช้ตัว UTK face ซึ่งเป็น dataset ตัวหนึ่งที่มีรูปถ่ายใบหน้าทั้งหมด 24,111 รูปไม่ใช่ต้องเรียกว่าใบหน้านะคะมีทั้งหมด 24,111 ใบหน้านะคะ hard cascade ตรวจจับได้ 19,915 ใบหน้านะคะตรวจจับได้คือรูปใบหน้าทั้งหมด 24,000 หน้าเนี่ยถูกจับได้ถูกตรวจจับได้ 19,900 หน้านะคะอีก947นี่คืออะไรนะเอามา47คืออะไรนะคะพอจะเดาได้มั้ยมันเป็นรูปที่มีมากกว่า1หน้าเหรออาจารย์ extra face ตัวนี้เนี่ยก็คือความหมายของเขาคือปกติ1รูปมี1ใบหน้า extra face ก็คือส่วนที่ไม่ใช่ใบหน้าแต่ถูกจับตรวจจับว่าเป็นหน้าเช่นสมมติว่าเรามีรูป1รูปใช่มั้ยใบหน้าของเราก็ตรวจจับคำว่า extra face ที่ตรวจจับได้ตัวนี้เนี่ย
ก็คือปกติ1รูปมี1ใบหน้าเสร็จปุ๊บมีซ้อนมะเขืออยู่ขวดนึงนะคะมันก็ตรวจจับไอ้ตัวเนี้ยว่าเป็นใบหน้าแล้วดีเทคออกมาเป็น2หน้าอย่างเงี้ยไอ้ส่วน947อ่ะก็คือส่วนที่เป็น non face detected at face นะคะ non face detect at face นะย้อนกลับตรงนี้นิดนึงไอ้ตัว 19 ไอ้ 19,900 เนี่ยตัวเนี้ยขออภัยไม่ใช่รูปใบหน้าทั้งหมดที่มันตรวจจับได้นะคะก็คือมันตรวจจับวัตถุทั้งหมด 19,915 วัตถุโดยที่มี947ไม่ใช่วัตถุที่แท้จริงนะก็คือไอ้ที่มันบอกว่าเป็นใบหน้าเนี่ยมีทั้งหมด 19,915 ใบหน้าแต่ปรากฏว่าไอ้ทั้งหมด 19,915 เนี่ยมี947เนี่ยเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่หน้าก็คือเป็น miss detection นั่นเองก็คือเป็น not face detected at face นะคะงั้นจากผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยก็เอาไปคำนวณ precision แล้วก็ recall นะคะก็ได้ออกมาเป็น 95.2 กับ 82.6 นะคะเมื่อเทียบกับตัว mtcnn นะคะ mtcnn เนี่ยนอกจากจะตรวจจับได้เยอะกว่าแล้วนะคะตรวจจับก็ได้เยอะกว่านะคะความผิดพลาดในการตรวจจับก็น้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นได้ precision ถ้าคำนวณเป็น precision ออกมาก็ได้ 98% กับ 89% นะคะอันนี้ก็คือประสิทธิภาพที่แตกต่างกันนะคะของ MTCNN กับ HCASKET ที่ถูกนำมาทดสอบบน UTK Face Dataset นะคะ UTK Face Dataset หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็น่าจะเห็นนะคะก็คือเป็นface dataset ที่ไม่ได้เป็น frontal face นะคะก็คือเป็นรูปแบบหลากหลายมุมมองนะคะเป็นรูปทั่วเป็นรูปใบหน้าทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งใจถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็น assignment ที่เราจะต้องทำนะคะสำหรับครั้งนี้ก็คือให้เราไปสร้าง dataset ของใบหน้านะคะ100รูปนะคะ1รูปเนี่ยจะมีกี่ใบหน้าก็ได้ก็คือแล้วแต่อาจจะ1ใบหน้า2ใบหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะคะของ OpenCV กับ MTCNN เหมือนกับที่เขาทำในตัว UTK Face dataset นะคะซึ่งการเปรียบเทียบของเราเนี่ยนอกจากเราจะเปรียบเทียบตัว precision แล้วก็ recall แล้วเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบตัวของ computational time ด้วยนะคะโค้ดในการที่จะตรวจจับใบหน้าแล้วก็อะไรนะวัดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลนะคะอันนี้ก็อยู่ในตัว collab ที่ให้อยู่แล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงตอนท้ายคาบนะคะงั้นใน lab นี้เราก็จะสร้าง dataset ของเราเองขึ้นมาแล้วก็เราก็จะใช้ dataset ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุนะคะสำหรับ library ในการตรวจจับใบหน้า2 library ก็คือตัว HCASKET กับตัว MTCNN submission นะคะก็คือให้ส่ง dataset file ด้วยที่บอกว่า100รูปใช้รูปนะ100รูปไหนนะคะ correct face นะคะก็คือใบหน้าที่ตรวจจับได้ต้องนะคะแล้วก็ incorrect face ก็คือสิ่งที่ตรวจจับได้แล้วมันไม่ใช่ใบหน้านะคะ missing face ก็คือใบหน้าที่ไม่ถูกตรวจจับนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้อง submit มาใน Moodle นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะคะ missing face missing face นี่ให้แคปเองเหรอคะแคปเองก็ได้หรือว่านับเอาก็ได้เออใช่ต้องแคปเองดิใช่ก็คือเอารูปต้นฉบับเลยไม่ต้องแคปไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องครอปอะรูปต้นฉบับที่มันตรวจไม่เจอใบหน้าใส่มาเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก correct face กับ incorrect face เนี่ยมันครอปมาแล้วโดยตัว output ของตัวโมเดลใช่มั้ยแต่ทีเนี้ย missing face ก็หมายถึงว่ารูปที่เป็นหน้าแต่มันไม่ถูก return เป็น rectangle ออกมาโดยตัวโมเดลนะคะไอ้ตรงเนี้ยเราก็เอาไฟล์รูปต้นฉบับใส่มาในโฟลเดอร์เลยแล้วก็สิ
พวกรูปนี่ก็คือหาจากอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นน่ะเหรอคะใช่อะไรก็ได้ต้องเอารูปเราเองก็ได้ไม่ดีก็เอารูปที่ทั่วๆไปที่ไม่เป็นความลับเนอะนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยรูปแบบไหนล่ะที่มัน misdetect by ทั้ง HCASCADE แล้วก็ตัว MTCNSนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพในการประมวลผลหรือว่าความเร็วที่ใช้ในการประมวลผลเนี่ยสำหรับคือแต่ละรูปเนี่ยด้วยความที่รูปถ่ายแต่ละรูปมันก็มีขนาดไม่เท่ากันเนอะแต่ว่าอัตราส่วนของเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเลทใกล้ๆกันนะคะก็คือแปลว่าถ้ารูปเดียวกันเนี่ยแล้วอัตราส่วนของ MTCNN มากกว่าOpenCV อยู่2เท่าอย่างเงี้ยไม่ว่ารูปมันจะมีขนาดเท่าไหร่มันก็จะเป็นอัตราส่วนประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยรันจากแต่ละเครื่องก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัตราส่วนตรงนี้มันจะเท่ากันป่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวค่อยมีคำถามเดี๋ยวค่อยถามอีกทีนึงก็ได้เนอะตอนท้ายค่ะนะคะอ่ะทีนี้โมดูลที่2นะคะของ face recognition ก็คือตัว face feature extraction นะคะหน้าที่ของโมดูลนี้นะคะก็คือพอมันมีใบหน้าที่มันถูก detect มาเรียบร้อยแล้วจากตัว face detectionนะคะก็จะเอาตัวใบหน้าที่ถูกครอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็น input นะคะของ neural network คือปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือ neural network นะคะแต่ว่าถ้าในอดีตนะคะมันก็มีตั้งแต่การใช้ eigenface นะคะซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ PCA หรือว่า principal component analysisนะคะในการที่จะลดขนาดจากรูปถ่ายใบหน้าซึ่งมันมีจำนวนพิกเซลเยอะเนี่ยให้เหลือแค่ตัวฟีเจอร์เวกเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงนะคะก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งที่สมัยก่อนเขาก็ใช้ในการทำฟีเจอร์เอ็กซ์แทคชั่นสำหรับเฟซอิมเมจนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็เป็นการใช้ deep learning approach นะคะซึ่งก็มีการพิสูจน์ยืนยันนะคะว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ดีกว่าไอ้เวอร์ชันที่ใช้เป็นพวก eigenface แล้วก็ MA นะคะเดี๋ยว deep learning มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับ face มันก็มีหลายตัวนะคะเช่น CMU OpenFace นะคะก็คือเป็นโมเดลที่พัฒนาโดย Carnegie Mellon University นะคะถ้าเป็น Oxford VGG ก็คือเป็นโมเดลที่พัฒนาโดย Oxford Universityนะคะส่วนของ corporate นะคะก็มี FaceNet ของ Google แล้วก็มี DeepFace ของ Facebook ก็คือแต่ละคนก็จะมีพัฒนาโมเดลมาแข่งกันนะคะแล้วก็เวลาแข่งกันเขาก็จะเอาไปทดสอบกับตัว Face Dataset แล้วก็ดูว่าใครมีประสิทธิภาพดีกว่ากันนั่นเองนะคะส่วนของ VGG Face นะคะ VGG Face เนี่ยหน้าตาก็เหมือนกับ VGG ก็จะมี2เวอร์ชันเหมือนกันนะคะก็คือมีทั้งตัว VGG 16 VGG 19นะคะแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็นเน็ตเวิร์กถ้าคือถ้าในไลบรารีของ VGG เนี่ยก็จะมีเน็ตเวิร์กอยู่หลายชนิดข้างในนะคะซึ่งเอาท์พุตของ VGG Face Library นะคะที่เป็น ResNet 50 configuration เนี่ยก็ได้ออกมาเป็นตัว feature vector ที่มีขนาด 2048 dimension นะคะFaceNet นะคะก็เป็นอีก P10 โมเดลอันหนึ่งที่ใช้ในการ extract feature นะคะ extract feature จากภาพใบหน้านะคะพัฒนาโดย Google นะคะในปี2015นะคะตัวพารามิเตอร์ที่ใช้งานใน FaceNet เนี่ยก็คือ 7.5 บิลเลียนนะคะเอาคู่สุดท้ายมีขนาดเท่าไหร่ก็คือมีขนาด128 dimensionนะก็เล็กกว่าตัว VGG พอสมควรนะคะ CMU นะคะ CMU ก็ได้เอาคุณออกมา128เหมือนกันนะคะตัวอะไรนะตัว number of parameter น่าจะอยู่อีกสไลด์นึงนะคะก็นอกจาก CMU แล้วก็จะมีของตัว Facebook ด้วยนะคะ Facebook ด้วยซึ่งไทม์ไลน์ในการพัฒนานะคะก็เรียงตามลำดับก็คือมันก็จริงๆมันก็เริ่มจากอะไรที่เกิดในปี2012นะคะแล้วก็ตัวแรกเนี่ยก็คือเป็น VGG ในปี2014นะคะตัวล่าสุดเนี่ยก็คือเป็น CNET นะคะเป็น CNET หรือว่าเป็น VGG Phase 2ซึ่งก็อยู่ในไลบรารีตัวเดียวกันนะคะไลบรารีตัวเดียวกันเหมือนกันนะคะ
โดยที่แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันใน2ประเด็นหลักๆในเรื่องของอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะคะแต่ละตัวเนี่ยนอกจากมันจะมีโมเดลหรือว่าตัว network configuration ที่หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ training การ dataset ที่ใช้ในการ train model ด้วยนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้ก็ถ้าอยากรู้ว่าโมเดลตัวไหนมาใช้training set ตัวไหนเราก็ต้องเข้าไปอ่านจากงานวิจัยของตัวโมเดลนั้นๆนะคะแต่ในเรื่องของการนำมาใช้งานนะคะมีความแตกต่างที่สำคัญ2อันก็คือไอตัวพารามิเตอร์นะคะของตัวโมเดลซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงขนาดไฟล์ของโมเดลนะคะว่ามันจะมีขนาดเล็กใหญ่ยังไงนะคะก็คือขนาดเล็กใหญ่ก็จะเป็นผลต่อหน่วยเขาเรียกอะไรพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานนะคะแล้วรวมถึงเวลาที่ใช้ในการประมวลผลด้วยยิ่งโมเดลที่มันมีจำนวนของพารามิเตอร์เยอะๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ในการที่จะเก็บโมเดลเนี่ยค่อนข้างมากนะคะถ้าเราต้องไปดาวน์โหลดโมเดลมามันก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดแต่ส่วนใหญ่เวลาในการดาวน์โหลดก็เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็คือดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็มันก็ไม่ต้องมาดาวน์โหลดอีกแล้วยกเว้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำในโคลแลบแล้วก็ไม่ได้มีการเซฟไฟล์โมเดลไว้ในเครื่องอะไรเงี้ยมันก็จะดาวน์โหลดหลายครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำในโคลแลบเนี่ยนะคะแล้วเราต้องการประหยัดเวลาในการดาวน์โหลดพวกเนี้ยเราก็ดาวน์โหลดโมเดลเก็บไปก่อนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะงั้นตัวพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับเฟสโมเดลแต่ละโซนก็มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการประมวลผลด้วยนะคะเทรนโดยปกติก็คือจำนวนของพารามิเตอร์เยอะมันก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานนะคะจริงๆเวลาที่เขาดูเวลาประมวลผลมันไม่ได้ดูที่พารามิเตอร์ด้วยมันดูที่สองนะคะหรือว่าขั้นตอนสเต็ปทั้งหมดที่มันจะต้องใช้ในการประมวลผลนะคะแต่ไอตัวฟลอปกับตัวพารามิเตอร์มันก็มีความสอดคล้องกันอยู่นะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวระบบ face recognition ที่เราจะสร้างเนี่ยมันมี resource ในการประมวลผลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเราเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนนะคะก็แล้วแต่ application ในการเอาไปใช้งานถ้าเราเอาไปใช้กับ frontal facenะคะซึ่งเราfrontal face เนี่ยปกติเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้โมเดลที่มันสลับซับซ้อนเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงก็ความหมายคือถ้าเราใช้โมเดลที่มีพารามิเตอร์แค่น้อยๆแล้วมีประสิทธิภาพเทียบเคียงเราก็ไม่ได้จำเป็นต้อง over spec นั่นเองนะคะในตัว VGG faceมันก็อยู่ในตัวไลบรารีของ Keras VGG อยู่แล้วอันนี้ก็อ้างอิงได้จากไอตัวแลบแรกนะคะที่เราทำไปนะคะปัญหาของการ install library ในตัว Keras VGG Face ก็มันก็มีอยู่นิดหน่อยนะคะก็ไม่นิดหน่อยแล้วก็ปัญหาก็พอสมควรก็ถือว่าเป็นโมเดลที่มันเก่าพอมันเก่าปุ๊บ library ที่มันจะใช้งานเนี่ยมันก็จะมี conflict กันนะคะก็จะทำให้การรันโปรแกรมมันก็จะมีปัญหานะคะตัวคอนฟลิกต์ที่มันเกิดขึ้นนะคะในตัวไลบรารีตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ Keras version นะคะ Keras version กับไอตัวอะไรอ่ะ TensorFlow version นะคะก็คือมันถูกพัฒนามาจาก TensorFlow version กับซึ่ง version default ปัจจุบันของ Colab เนี่ยมันเลยไปแล้วแล้วมันเลยไปแล้วแล้วมันก็ไม่มี backward compatibility ก็แปลว่าเราไปดาวน์โหลด Keras library ซึ่งใช้ TensorFlow version เก่าเนี่ยมันรันบนโคลแลบไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องมีขั้นตอนในการที่เราจะเคยไปบอกว่ากลับไปใช้ TensorFlow version เก่านะมันจะทำงานได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอตัวที่อัปเดตที่สุดก็คืออยู่ในไฟล์ exercise ในการบ้านอันแรกนั่นแหละนะคะว่าเราจะต้องไปปรับเวอร์ชันของไอตัว Keras กับ TensorFlow ยังไงให้มันไม่เกิดความสิ่งกันนะคะโอเคทีนี้เรื่องของ face similarity นะคะก็ distance metric นะคะที่ใช้งานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว cosine distance นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัว cosine distance ซึ่งจะเป็นตัว distance function หลัก
นะคะที่เขาใช้ตอนที่เขาเทรนโมเดลนั่นเองนะคะมันก็เลยจะเป็น distance ที่เวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นตัว distance function ที่ให้ performance ที่ดีที่สุดนะคะคือจะเราจริงๆเราจะใช้ distance function ไหนเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูด้วยว่าตอนเทรนมันเทรนมาจาก distance function อะไรนะคะคือการเทรนโมเดลพวกนี้นะคะมันก็มีการเทรนหลายรูปแบบนะคะส่วนใหญ่การเทรนโมเดลที่มันทำ matching แบบนี้มันก็จะมีรูปแบบการเทรนที่ได้เกิดไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะก็คือใช้เป็นโครงสร้างแบบคู่แฝดหรือว่าสยามมิสเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งในสยามมิสเน็ตเวิร์กโมเดลตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีการใช้ distanceเมทริกเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเทรนโมเดลนะคะเพราะฉะนั้นเขาใช้ฟังก์ชันอะไรในการเทรนเราก็ใช้ฟังก์ชันนั้นแหละตอนเราเอาไปใช้งานมันก็จะได้เป็นมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่ให้ performance ดีที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งโมเดลทั่วๆไปนะคะตัว distance function ที่ใช้ในการเทรนตัวสยามมิสเน็ตเวิร์คก็คือตัว cosine distance นั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมตัว phase recognition algorithm ถึงใช้ matching score เป็น cosine distance ถามว่าใช้ตัวอื่นได้ไหมมันก็ใช้ได้นะคะก็ประสิทธิภาพก็อาจจะก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรดีกว่ากันเราก็ต้องเปรียบเทียบบนฐานข้อมูลเราอะนะคะว่าเวลาที่เราใช้กับฐานข้อมูลเราแล้วเนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆก็คือที่แนวก็คือใช้ตัวเดียวกับที่เขาเทรนตัวเสียงมิเตอร์นั่นเองนะคะโอเคตัว face dataset นะคะที่เป็น public dataset นะคะที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันคือที่บอกว่าปัจจุบันก็เนื่องด้วยสาเหตุว่าแอปพลิเคชันนะคะของตัว Face Recognition System เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเมื่อก่อนเนี่ยแอปพลิเคชันส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของรูปถ่ายหน้าตรงก็ด้วยความที่ตัว Recognition Algorithm มันก็ทำได้แค่นั้นนะคะมันก็ทำได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นตัว Face Dataset ที่เขาใช้กันสมัยก่อนตอนที่ตัวFace Recognition System เนี่ยมันทำงานได้เฉพาะรูปถ่ายหน้าตรงมันก็จะเป็น dataset ที่เป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีตัว Face Recognition System ที่มันทำงานได้กับรูปถ่ายที่มายังไงก็ได้นะคะจะแบบเซลฟี่มุมแบบfacial expression หัวเราะหน้าบึ้งอะไรก็เล็กๆได้หมดนะคะมันก็เลยจะเป็นตัว dataset ที่เขาใช้ทดสอบกันเนี่ยก็จะเป็น dataset ที่มีความ challenge นะคะหรือว่ามีความยากขึ้นนะคะก็คือเป็น dataset ที่รวบรวมจากรูปถ่ายที่หาได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะคะงั้นไอ้พวก dataset พวกนี้ส่วนใหญ่ก็รวบรวมจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่ารวบรวมจากวิธีการที่แตกต่างกันนะคะมันก็จะมีเนี่ยตัว LFU นะคะก็คือ Label Face in a Wide ก็เป็นตัว top hit ตัวนึงนะคะจำนวนรูปถ่ายในตัว dataset ตัวนี้เนี่ยก็คือ 13,000 รูปนะคะของคน 5,000 คนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีจำนวนรูปไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนก็จะมีจำนวนรูปไม่เท่ากันหรือ celeb face เนี่ยก็เป็น celebrity นะคะคือ label face in a wide เนี่ยมันเป็นface ของรูปถ่ายใบหน้าของบุคคลทั่วๆไปเลยที่โพสต์ตาม Facebook เนี่ยเขาก็ไปดาวน์โหลดมาสร้างเป็น public dataset นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น celeb face เนี่ยเขาก็ไปดาวน์โหลดเฉพาะรูปถ่ายของบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็น celebrity เช่นโดนัลด์ทรัมป์นะคะหรือว่าดาราฮอลลีวูดอะไรแบบนี้นะคะก็จำนวนรูปถ่ายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละ dataset นะคะ YouTube Face เนี้ยก็เป็นแทนที่จะเป็นimage นะคะก็จะเป็นลักษณะของวิดีโอไฟล์นะคะสำหรับคน1,595 คนเพราะฉะนั้นในวิดีโอไฟล์1ไฟล์เนี่ยมันก็ถ้าจะแปลงเป็น image มันก็จะมีหลาย image ตามความยาวของวิดีโอนะคะตามความยาวของวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้านับเป็นรูปเนี่ยมันก็คงเยอะมากแต่ว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกัน
ไม่มากเพราะว่าวิดีโอมันคือการถ่ายภาพในลักษณะที่เป็นภาพต่อเนื่องนะคะนั่นเองนั้น public ไอตัวที่บอกว่าตัวเน็ตเวิร์คของแต่ละค่ายมันก็จะเทรนบน data set ที่แตกต่างกันนะคะเช่นไอตัวแบบ deep face เนี่ยก็คือเป็น face encoding ของ Facebook นะคะก็จะถูกเทรนบน deep face data setที่มีรูปถ่ายของคน 4,000 คนนะคะเป็นรูปถ่าย 4.4 บิลเลียนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาคอลเลกต์จากตัว Facebook ของเขาเองหรือเปล่าแต่ก็คือเขาก็ไม่ได้เปิดเป็น public นะคะก็คือเป็น data set ที่เขาใช้ภายในบริษัทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงนี้นะคะว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะ Fitness ก็เหมือนกัน Fitness ก็เทรนจากเนี่ย100ล้านมิลเลียนนะคะรูปจากคน8ล้านคนนะคะก็เป็น private data set เหมือนกันก็อาจจะเก็บจากตัว Google Platform ซึ่ง Google Platform เนี่ยเมื่อก่อนเขาซื้อของ Flickr ป่ะนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มรูปถ่ายอยู่นะคะงั้นเขาก็สามารถที่จะมีข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไปใช้ในการเทรนพวก Face Encoding Modelนะคะเน้น face encoding model ปกติเนี่ยก็คือเทรนจากรูปถ่ายอย่างน้อยๆก็ต้องมีหลักแสนขึ้นไปนะคะซึ่งเทรนทั่วๆไปก็คือเทรนกันหลักล้านนะคะเทรนกันหลักล้านรูปอะไรเงี้ยนะคะ data face data set ที่เป็น public ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือตัว mega face ก็มีทั้งหมด1ล้านรูปถ่ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็น public data เป็น face data setนะคะที่ใช้ในการเทรนแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพโมเดลนะคะของ face recognition algorithm ต่างๆนะคะตัวที่ใช้ในการเทรนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัว private นะคะแต่ตัวหลักที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็เปรียบเทียบกันเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่ public นะคะซึ่งไอ้ตัวที่ public ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันบ่อยๆเลยก็คือตัวนี้ LFWนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คล้ายเคียงกันนะคะคาเซียเว็บเฟส2014เนี่ยที่มีที่เป็นเป็นตัวหลักที่ก็เรียกได้ว่าเป็น face recognition data set ที่เป็นเบนช์มาร์กก็ว่าได้นะคะ LFW กับคาเซียเว็บเฟสนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะทำพวกเนี่ย face recognition ก็จะต้องไปเปรียบเทียบกันบนไอ้ data set พวกนี้ที่มันเป็นเบนช์มาร์กนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานทางด้านไหนเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่เลยก็จะมี public data set ที่มันเป็นเบนช์มาร์กให้เปรียบเทียบอยู่นะคะเราก็จะได้เราก็จะสามารถที่จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวโมเดลของเราที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเทียบเคียงกับคนอื่นเขาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือโดยการเปรียบเทียบบน data set ที่มันเป็นชุดเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัว face verification performance นะคะบน dataset ที่ชื่อว่า LFW เนาะมันก็ใกล้เคียงร้อยมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเทรนตอนนี้เนี่ยก็มันก็ไม่ได้แบบชนเส้นร้อยขนาดนั้นนะคะไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่พอตั้งแต่ปี2012ที่มันมี AlexNet ใช่มั้ยมันก็ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีตัวface recognition ที่มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเกือบจะชนเส้น 100% นะคะ 100% สำหรับ verification ก็คือตัว false acceptance กับ false rejection เนี่ยมันก็ต่ำกว่า 1% ต่ำกว่าก็คืออยู่ในระดับ 0.01 อะไรเงี้ยนะนั่นเองเพราะฉะนั้นไอตัว label face in the wild ตัวเนี้ยก็เป็นเบนช์มาร์กตัวนึงที่ใช้ในการเปรียบเทียบface recognition performanceนะคะสำหรับระบบต่างๆที่มันก็มีรายละเอียดกันเราก็มี monitoring อยู่ที่ paper with code เหมือนกันนะคะ paper with code เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่เขามีตัวเว็บไซต์ที่มันรวบรวมนะคะรวบรวม paper หรือว่า publication นะคะที่มีโค้ดให้ทดสอบแล้วก็มี data set ที่เป็น public นะคะให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะคะเพราะตัวนี้เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่เราควรจะรู้จักนะคะถ้าเกิดเราทำงานในฟิลนี้นะคะก็จริงๆถ้าเป็นต
ัวดั้งเดิมที่มันเป็นพวกเว็บไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับ dataset แล้วก็การแข่งขันต่างๆก็จะอยู่ที่ Kaggle นะคะซึ่ง Kaggle ปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะเป็น commercial มากขึ้นก็คือก็จะมีบริษัทต่างๆก็จะมาโพส dataset แล้วก็ปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดเป็น paper with code เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่เป็น academic นะคะหรือว่าเป็นพวกนักวิจัยต่างๆมากกว่านะคะCaggle เนี่ยก็เป็นที่สำหรับก็เรียกได้ว่า Caggle เนี่ยมันก็เป็นที่สำหรับคนทั่วไปเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นนักวิจัยก็จะเนี่ยก็จะอ้างอิงในบน paper with code เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้น่าจะรู้จักกันเนาะ Caggle เนาะใช่ไหมเคยเข้าไป Kaggle มั้ยอ่ะน่าจะเคยดิไปอ่ะไปมันมี data set อ่ะใช่มันจะมี data set เยอะๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใน Kaggle เนี่ยที่มันไม่มีก็คือมันจะไม่มี publication ก็คือบางอันมี publication นะคะแต่ paper with code เนี่ยมันอ้างอิงจากตัว publication เป็นหลักนะคะก็ถ้าพูดเป็น database มันก็คือเป็น key id นะคะเริ่มจาก publication แล้วก็ไปที่ code แล้วก็ไปที่data setนะคะแต่ถ้าเป็น Kaggle เนี่ยมันเริ่มจาก dataset แล้วก็ไปที่ code แล้วก็อาจจะไม่มี publication อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราจะใช้อ้างอิงในการที่จะเขียนพวกงานวิจัยต่างๆที่เราต้องทำสารานิพนธ์เงี้ยเรามาดูตรงนี้เราก็จะเห็นรูปแบบที่มันใกล้เคียงกับเรามากกว่านะคะโอเคเรื่องต่อไปวันนี้ก็จริงๆก็เนื้อหาเยอะแต่ก็เป็นเนื้อหาที่อ่านทั่วไปแต่ไม่รู้ก็น่าจะไม่หนักมากเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับตัว face recognition มาบ้างแล้วนะคะจากกันบ้านที่ผ่านมาเนอะทีนี้ไอตัว face recognition นะคะมันก็มีประสิทธิภาพในการรู้จำบุคคลนะคะที่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนอกจากตัวอัลกอริทึมก็คือ image quality หรือคุณภาพของสัญญาณภาพที่ใช้ในการรู้จำก็จะไปส่งผลกับตัวประสิทธิภาพของระบบรู้จำด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเบรกสัก15นาทีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาต่อตรงนี้นะคะรีเฟรชกันหน่อยนะโอเคหรือใครมีคำถามอะไรจะถามก่อนหรือเปล่าอาจารย์คะการบ้านร้อยรูปนี่ลดจำนวนรูปลงให้หน่อยได้ไหมคือมันก็มีเหตุผลนะทำไมร้อยรูปเพราะว่าคือเวลาที่เราจะไปวัดไอ้พวก precision กับ recall หรือว่า miss rate hit rate เนี้ยถ้าเกิดเราใช้ตัวเลขที่มันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะวัดเป็นตัวเลขได้ค่อนข้างแกว่งนะคะยิ่งเรามีจำนวนรูปเยอะๆเราก็จะวัดได้ค่าที่มันแกว่งน้อยกว่านะคะเช่นเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้แค่10รูปอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่าเราเลือกรูปไม่ดีมันอาจจะมี4รูปที่แบบมิสไปอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็น error 40% เลยนะเออแต่ถ้าเกิดเราเลือกมา100รูปอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะเป็น outlier มันก็จะน้อยลงนั่นเองนะคะเพราะ100รูปก็จริงๆก็เป็นตัวเลขแบบค่อนข้างอะไรล่ะค่อนข้างแบบ reasonable แล้วนะคะขั้นต่ำในการที่จะไปวัดค่าประสิทธิภาพพวกนี้ให้มันเห็นแนวโน้มนะคะให้มันเห็นแนวโน้มทีนี้การหารูปเนาะก็เป็นขั้นตอนเดียวละมั้งที่มันคงจะยุ่งยากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขั้นตอนของการประมวลผลเนี่ยเราก็ใช้พวก for loop เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะเฮ้ยอ่ะ detect รูปแล้วก็ save ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่กำหนดนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปนั่งตรวจดูในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้อีกทีนึงว่าไอ้ที่มันดีเทคมาเนี่ยมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะคำตอบก็คือก็หลายรูปดีแล้วหรือว่าจริงๆอ่ะเราก็ไปลองหาได้จาก dataset พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เขามีการรวบรวมตัว face image ไว้เนาะจริงๆเนี่ยเด็กปตีที่เคยทำอันโฮมเวิร์กอันนี้เนี่ยอาจารย์ดูรูป
แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรูปที่มีอยู่ในเครื่องตัวเองอยู่แล้วด้วยซ้ำนะบางคนก็จะแบบสะสมรูปดารานักเตะอะไรเงี้ยก็เอารูปพวกนั้นเนี่ยมาใช้งานเลยอะไรเงี้ยนะก็ได้มีรีเควสต์อื่นมันควรจะมีรูปที่ไม่มีหน้าคนอยู่ด้วยไหมครับไม่ต้องมีเลยเอาหน้าคนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเทคมันก็คือมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรเท่าไหร่นักนะเพราะว่าไอการที่รูปที่มันมีหน้าคนเนี่ยมันก็มีส่วนก็คือบริเวณทั้งส่วนที่เป็นหน้าแล้วก็บริเวณที่ไม่ใช่หน้านะคะคือปกติเวลาการทำงานของพวก object detection พวกเนี้ยมันไม่ใช้ทั้งรูปในการควานหามันก็จะแบ่งเป็นวินโดว์หรือว่าเป็นกล่องเล็กๆนะคะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะมี input ที่เป็นรูปที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าเลยนะถ้ามันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเช่นเป็นภาพวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นใช้รูปที่มีหน้าปกติได้เลยแล้วถ้าเป็นรูปหน้าการ์ตูนเนี่ยฮะตัวการ์ตูนแล้วมันอยากรู้ต้องลองดีเทคได้นี่มันถือว่าโอเคไหมครับไม่ใช่หน้าคนมันจริงมันก็แล้วแต่ definition ของเราเนอะถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้สำหรับงานที่เป็น qualification นะคะมันก็ควรจะก็คือแล้วแต่นิยามเราอะว่าที่มันดีเทคแล้วเป็นรูปใบหน้าคนเนี่ยเราจะยอมรับภาพที่มันเป็นกราฟิกด้วยหรือเปล่าตำรวจเองได้เลยแต่ถ้าเราอยากรู้มันดีเทคกราฟิกหรือเปล่าได้หรือเปล่าก็ลองทดสอบดูได้นะคะคือไอ้พวกปัญหาของพวก object detection พวกเนี้ยมันคือการพยายามที่จะควานหาเอาภาพส่วนของที่มันเป็นวัตถุที่เราสนใจนะคะทีเนี้ยไอ้วัตถุที่มันไม่สนใจเนี่ยที่มันจะใช้ในการเทรนเนี่ยมันเป็น infinite set นะความหมายก็คือเราไม่สามารถหา negative sample ที่มันครอบคลุมทุกความเป็นไปได้ในการเทรนเน็ตเวิร์กพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่แล้วที่มันจะไอตัวเน็ตเวิร์กที่เราเทรนได้เนี่ยมันจะรวมเอาสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่เราสนใจเข้ามาด้วยก็เนื่องด้วยมันไม่ได้รู้จักวัตถุชิ้นนั้นมาก่อนงงไหมเช่นถ้าเกิดเราเทรนรูปเราเทรนตัว object detection นะคะว่าให้มันดีเทครูปกล้วยเนี่ยแล้วเราใส่อินพุตให้มันแค่กล้วยกับแอปเปิลเราใส่อินพุตให้มันแค่กล้วยกับแอปเปิลหลายๆรูปเลยสุดท้ายเราโยนสับปะรดเข้าไปให้มันเทสมันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสับปะรดนั้นเนี่ยควรจะเป็นกล้วยหรือไม่ใช่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือปัญหาของ object detection นะคะที่มันเราไม่สามารถหาเทรนนิ่งเราไม่สามารถหา negative sample ในการเทรนตัวโมเดลได้ที่มันครอบคลุมทุกกรณีมันก็เลยตัว object detection ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีจุดรั่วจุดโหว่ที่เฮ้ยไปดีเทคเอาวัตถุบางอย่างมาเป็นวัตถุบางอย่างที่มันไม่ใช่แล้วก็ดีเทคว่าใช่อะไรเงี้ยนะคะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอกก่อนนะคะเจอกัน20ขอไปเข้าห้องน้ำว่ะ
ันรู้ได้ยินไหมคะหลับหมดยังเนี่ยได้ยินครับได้ยินเนาะอ่ะโอเคหัวข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายนะคะ face recognition and image qualityนะคะก็คือเวลาที่ face recognition system หรือจริงๆแล้ว image recognition system ใดๆก็ตามนะคะเวลาที่มันไปใช้งานแล้วมันไปเจอกับไอ้สัญญาณ input นะคะที่มันมีคุณภาพที่ดรอปลงนะคะที่มันดรอปลงเนี่ยมันก็จะไปมีผลกับตัว performance หรือว่าประสิทธิภาพในการจำของระบบนั้นๆนะคะซึ่งในเรื่องของ image quality factor ที่มีผลกับคุณภาพที่เป็นปัญหาสากลนะก็จะมีเรื่องของlighting condition นะคะก็คือ อะไรนะสภาพของแสงสว่างนะคะเวลาที่สภาพของแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็นสัญญาณรบกวนนะคะเป็นสัญญาณรบกวนถ้าเกิดเรื่องของโฟกัสนะคะที่มันไม่ตรงกับตำแหน่งของวัตถุมันก็จะเกิดเป็นสัญญาณที่มีความเบลอนะคะเป็นสัญญาณภาพที่มีความเบลอนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของตัวไฟล์ไซส์นะคะหรือว่าขนาดของไฟล์นะคะขนาดของไฟล์ที่ขนาดของไฟล์รูปนะคะที่ได้นะคะที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของตัว resolution หรือว่าความละเอียดของภาพนะคะ resolution ของรูปหรือว่าความละเอียดของภาพที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ JPEG quality นะคะคือในบางกรณีเนี่ย face recognition system เนี่ยมันเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ input ที่ส่งเข้ามาให้ระบบเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องณขณะนั้นซึ่งก็จะมีความละเอียดตามที่ระบุนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องนะคะแล้วก็ถูกอัปโหลดขึ้นไปในระบบมันก็แล้วแต่แอปพลิเคชันแล้วก็การควบคุมการใช้งานของยูเซอร์นะคะซึ่งถ้าเกิดในกรณีของที่มันเป็นไฟล์รูปที่มันถูกอัปโหลดขึ้นไปในระบบเนี่ยเช่นถ้าเกิดเป็นการเปรียบเทียบกับรูปที่มันอยู่ในบัตรประชาชนนะคะหรือว่ารูปอื่นรูปอื่นรูปที่ติดบัตรอื่นนะคะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของขนาดภาพแล้วก็คุณภาพของภาพที่เกิดจากการบีบอัดนะคะคุณภาพของภาพที่เกิดจากการบีบอัดนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยการสร้างหรือว่าการเก็บการบันทึกไฟล์เป็น JPEG นะคะคือไฟล์ภาพปกติเราก็รู้อยู่แล้วแหละมันมาใน format .jpg หรือว่า JPEG นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันhidden หรือว่าซ่อนอยู่ในไฟล์ JPEG ก็คือ JPEG quality นะคะหรือว่าคุณภาพในการบีบอัดถ้าคุณภาพในการบีบอัดสูงถ้าเรากำหนดคุณภาพในการบีบอัดสูงเราก็จะได้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีนะคะแต่ไฟล์ภาพก็จะมีขนาดใหญ่วิธีการในการลดไฟล์ภาพนะคะให้มันมีขนาดเล็กลงเพื่ออาจจะเก็บข้อมูลหรือว่าส่งผ่านได้เร็วขึ้นนะคะที่สามารถทำได้ก็คือการไปลดทอนในตัว JPEG quality ตัวนี้นะคะเช่นตอนแรกเรากำหนด JPEG quality เป็น 90% แล้วลดเหลือ 50% เนี่ยไฟล์ภาพก็จะมีขนาดเล็กลงมันก็แลกมาด้วยภาพที่มันมีคุณภาพที่แย่ลงก็คือมีความเป็น blocky นะคะซึ่งไอ้พวกเนี้ยปัจจัยพวกเนี้ยก็จะส่งผลกับตัว face recognition system นะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการที่มันจะสามารถรู้จักบุคคลนะคะต่ำลงนั่นเองนะคะในเรื่องของ lighting condition นะคะก็คือมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันเกิดเป็นสัญญาณ noisy หรือสัญญาณรบกวนนะคะซึ่งตามรูปเราก็จะเห็นว่าสัญญาณไอตัวรูปซ้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นรูปที่มีสัญญาณรบกวนมากที่สุดนะคะแล้วก็รูปขวาสุดเนี่ยก็คือเป็นรูปที่จริงๆแล้วก็เป็นภาพต้นฉบับนะคะหรือภาพที่ไม่มีสัญญาณรบกวนนะคะโดยที่รูปตรงกลางเนี่ยคือรูปที่มีสัญญาณรบกวนน้อยกว่ารูปที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสัญญาณรบกวนมันก็ไม่ได้เป็นลอจิก0หรือ1ก็คือไม่ได้มีแค่มีหรือไม่มีสัญญาณรบกวนแต่มันมีระดับของสัญญาณรบกวนที่มันเกิดขึ้นในภาพด้วยนะคะโดยปกตินะคะสัญญาณรบกวนนะคะในภาพเขาก็จะ
โมเดลโดยการใช้ตัวกึกสัญญาณรบกวนที่เกิดในภาพปกติเนี่ยนะคะจากการสังเกตเขาก็พบว่ามันก็เป็นตัวเกาเซียนนอยส์นะคะซึ่งเกาเซียนนอยส์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถสร้างขึ้นได้นะคะก็คือถ้าเรามีภาพต้นฉบับที่ไม่มีสัญญาณรบกวนนะคะแล้วเราอยากจะทดสอบตัวประสิทธิภาพของระบบในกรณีที่ถ้ามันเอาไปใช้กับภาพที่มันมีสัญญาณรบกวนนะคะเราก็สามารถสร้างตัว noisy image หรือภาพที่มีสัญญาณรบกวนขึ้นมาได้นะคะโดยการที่เอาภาพ original image นี่แหละนะคะซึ่งมันเป็น array นะคะ array 3 มิติก็คือมี red green blue channel แต่ละ channel ก็คือเป็น array ขนาด 2 มิตินะคะเอาไปบวกกับตัว gaussian noise นะคะซึ่ง gaussian noise ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณrandom signal นะคะเกาเซียนน้อยเป็นสัญญาณ random signal หรือสัญญาณแบบสุ่มนะคะโดยที่มีการสุ่มค่าจากเกาเซียน distribution หรือว่า normal distribution นั่นเองนะซึ่งตัวเกาเซียนน้อยเนี่ยเป็นสัญญาณแบบสุ่มที่มีค่ามีอยู่ที่0นะคะมีอยู่ที่0แล้วก็มีค่าซิกมาเป็นตัวกำหนดระดับของสัญญาณรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปแรกนะคะงั้นไอตัวเนี้ยภาพที่สร้างได้ก็คือไอพามตัวนี้นะคะวิธีการสร้างภาพที่มีสัญญาณรบกวนก็คือเอาภาพต้นฉบับนะคะหรือว่า original image นะคะซึ่งเป็น array นะคะ array ถ้าเป็นภาพขาวดำก็คือ2มิติถ้าเป็นภาพสีคือ3มิตินะคะไปบวกกับสัญญาณไปบวกกับrandom signal ที่สุ่มขึ้นมาให้มีขนาดเท่ากับ original imageนะคะสัญญาณที่สุ่มขึ้นมาให้มีขนาดเท่ากับ original image นะคะแล้วก็เอาสัญญาณต้นฉบับเนี่ยบวกกับสัญญาณที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นสัญญาณแบบสุ่มก็จะได้ภาพที่มันเป็น noisy image แบบนี้นะคะอันนี้คือกระบวนการในการที่เราจะสร้างสัญญาณสร้างภาพที่มีสัญญาณรบกวนขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของระบบในกรณีที่เคยถ้าเกิดเราไปใช้งานแล้วเราเจอ noise แล้วเนี่ยมันยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือคงถ้ามันเจอสัญญาณรบกวนคงไม่ทำงานดีกว่าเดิมอยู่แล้วใช่ไหมนั่นเองนะคะงั้นจากตรงนี้นะคะถ้าเราย้อนกลับไปตรงนี้ภาพไหนภาพสองภาพนี้นะคะสร้างจาก original image เดียวกันนะคะสองภาพนี้ต่างกันตรงไหนคะจำนวนน้อยป่ะคะใช่จำนวนน้อยในที่นี้คือค่าของอะไรคะ in sigma ใช่ก็คือค่าซิกมาที่มันแตกต่างกันมันก็จะทำให้ระดับของสัญญาณรบกวนมันแตกต่างกันนะคะอันไหนซิกมาน้อยอันไหนซิกมามากซิกมา1อันนี้ซิกมา2อันไหนมากหรืออันไหนน้อยอ่ะซิกมา1มั้ยคะมากใช่ก็คือถ้า normal distribution เนอะ normal distribution ที่มีค่าซิกมาหรือค่า standard deviation ที่สูงเนี่ยก็คือสัญญาเนี่ยมันกระจายตัวค่อนข้างกระจัดกระจายนะคะกระจัดกระจายแบบนี้ถ้าซิกมาน้อยเนี่ยสัญญาก็จะกระจุกตัวมากกว่าเรียกว่าอย่างนั้นนะคำว่ากระจุกตัวมากกว่าเนี่ยค่ามีอยู่ที่0ก็แสดงว่าสัญญาณรบกวนเนี่ยมันไม่ได้มีมันมีผลต่อ intensity level ในช่วงแคบๆมันมีผลต่อ intensity หรือค่าความเข้มของแสงในช่วงแคบๆถ้าสัญญาณที่น้อยนะคะถ้าสัญญาณน้อยที่มีค่าการกระจายตัวสูงมันก็จะมีผลต่อ intensity level ของสัญญาณจริงในช่วงที่กว้างกว่าก็เลยเกิดเป็นสัญญาณภาพสัญญาณภาพที่มีสัญญาณรบกวนที่มันดูรุนแรงกว่านั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้ตัว phase recognition system เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลงได้นะคะ gaussian noise อันนี้คือรูปการกระจายตัวของสัญญาณที่ค่าซิกมาต่างๆนะคะยิ่งค่าซิกมามีค่าน้อยการกระจายตัวก็คือก็จะเรียกว่ามันกระจุกตัวถ้าค่าการกระจายตัวน้อยก็คือกระจุกตัวมากถ้าค่าซิกมามีค่ามากก็คือกระจายตัวมากนั่นเองเส้นสีม่วงก็คือเส้นที่มีการกระจายตัวสูงสุดนะคะ
ส่วนเส้นสีแดงก็คือเราเรียกว่าสัญญาณที่สัญญาณแบบสุ่มนะสัญญาณแบบสุ่มที่มีค่าการกระจายตัวเป็น0ก็แสดงว่าเป็นสัญญาณแบบสุ่มที่มีค่าคงที่ก็คือไม่มีความสุ่มนั่นเองนะคะสุ่มยังไงก็ได้ค่าเดิมอันนี้สุ่มยังไงก็ได้0นะคะแต่ถ้าเราสุ่มจาก distribution สีม่วงเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะสุ่มได้ค่าตรงนี้อ่ะหรืออาจจะตรงนี้ก็ได้ด้วยค่า probability ที่มันแตกต่างกันไปตรงแกนตรงเนี้ยคือค่า probability หรือค่าเค้าเรียกอะไรนะ probability คืออะไรนะความน่าจะเป็นในการสุ่มได้ตัวเลขแต่ละตัวนะคะนั่นเองเกาเซียนนอยส์นะคะก็มีไลบรารีให้ใช้งานกันนะคะก็เวลาเราสร้างสัญญาณnoisy image นะคะตัวที่เราต้องกำหนดก็คือเราก็ต้องกำหนดค่าตัวซิกมาคือค่าความกระจายตัวของสัญญาณรบกวนนะคะถ้าค่าซิกมามากคุณภาพของสัญญาณก็แย่นะคะก็จะทำให้เพราะฉะนั้นปกติแล้วเขาก็จะทดสอบดูว่าไอ้ระบบนี้มันสามารถที่จะทนทานกับ noise ที่ level เท่าไหร่นะคะแล้ววิธีการทดสอบว่ามันทนทานกับ noise ที่ level เท่าไหร่คือเราก็จะพอดไอ้ค่าพวก performance ต่างๆเนี่ยเทียบกับแกน sigma นะคะก็คือมีแกนเป็นแกน performance มีแกนเป็นแกนค่าสัญญาณรบกวนนะคะสัญญาณรบกวนถ้า performance มันไม่ดอกตรงไหนก็คือตรงนั้นเนี่ยสัญญาณรบกวนมันยังไม่ได้มีผลนะคะจุดที่มันเริ่มดรอปก็คือเป็นจุดที่ระบบเนี่ยเริ่มที่จะทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะแล้วมันก็จะเป็นตัวกำหนดกำหนดความสามารถของระบบในการที่จะทนทานกับภาพที่มีสัญญาณรบกวนได้นะคะนอกเหนือจากสัญญาณ noise แล้วนะคะในบางกรณีเราก็เจอภาพที่มันมีลักษณะเป็นภาพเบลอหรือภาพไม่ชัดนะคะซึ่งภาพที่เบลอเนี่ยนะคะสาเหตุก็เกิดจากการที่มันเอาออฟโฟกัสนะคะคำว่าเอาออฟโฟกัสในที่นี้ก็คือค่าโฟกัสของตัวเลนส์นะคะมันเป็นก็เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ของกล้องเนอะก็คือโฟกัสของเลนส์เนี่ยมันจับไม่ตรงกับวัตถุนะคะมันกำหนดระยะของวัตถุผิดนั่นเองนะคะมันก็ทำให้เกิดสัญญาณที่มันเบลอขึ้นมานะคะถ้าเป็นใบหน้าก็คือเป็นใบหน้าที่เบลอนะคะซึ่งแน่นอนความเบลอมันก็จะส่งผลอยู่แล้วนะคะกับตัวประสิทธิภาพของระบบในการจำนะคะทีนี้ในกระบวนการในชีวิตจริงที่มันเกิดการเบลอคือมันเกิดจากการออกโฟกัสนะคะแต่ในการสร้างสัญญาณที่มันเบลอขึ้นมานะคะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบในการที่มันจะทนทานกับไอ้ความเบลอพวกนี้นะคะเขาก็ทำการสร้างโดยการใช้ตัว convolutional operator นะคะ convolutional operator เพื่อสร้างสัญญาณที่มันเป็น blur image ขึ้นมานะคะโดยที่ตัว convolutional operator ตัวนี้เนี่ยไอตัวฟิลเตอร์นะคะหรือว่าเคอร์เนลที่ใช้เพื่อสร้างสัญญาณเบลอนะคะเขาก็จะก็มีหลายตัวตัวนึงนะคะที่นิยมใช้ก็คือตัวที่เป็นเกาเซียนเคอร์เนลนะคะเป็นเคอร์เนลแบบเกาเซียนนะคะเกาเซียนเคอร์เนลตัวนี้เนี่ยก็จะมีนะคะมีค่าสัมประสิทธิ์ของฟิลเตอร์นะคะตามสมการของเกาเซียนนะคะซึ่งเป็นรูประฆังคว่ำนะคะก็คือจะมีค่าตัวไอ้อะไรนะเซนเตอร์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวเซนเตอร์ที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะน้อยลดหลั่นกันลงไปนะคะตามรูประฆังคว่ำตัวที่เป็นการกระจายตัวของเกาเซียนดิสทริบิวชันตัวนี้นะคะโดยที่นะคะไอ้ตัวสัมประสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันต้องรวมกันแล้วได้1เพราะฉะนั้นเวลาหาเกาเซียนเคอร์เนลเนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์แต่ละช่องบวกกันก็เอามาเป็นตัวหารตัวนี้เพื่อให้ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วมันได้ฟิลเตอร์ออกมาที่สัมประสิทธิ์ของช่องแต่ละช่องรวมกันแล้วเป็น1นั่นเองนะคะตัวเนี้ยมันก็จะได้ออกมาเป็นฟิลเตอร์ที่เอาสัมประสิทธิ์ของแต่ละช่องเนี่ยมารวมกันแล้วได้เท่ากับ1นะคะงั้นทำให้มันได้1ก็คือเอาตัวเลขข้างในบวกกันแล้วก็กำหนดตัวเลขตัวไหนเป็นตัวหารซะแค่นี้
นะคะเพราะฉะนั้นตัว Gaussian tunnel เนี่ยมันก็สามารถกำหนดเลเวลของการเบลอได้นะคะเลเวลของการเบลอได้โดยไปกำหนดที่ขนาดของ Gaussian filter นะคะอันนี้คือ Gaussian filter ที่มีขนาด3คูณ3สัมประสิทธิ์ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะที่คำนวณได้จากสมการของ Gaussian distribution นะคะถ้าฟิลเตอร์ที่มีขนาด5คูณ5เราก็จะได้สัมประสิทธิ์หน้าตาแบบนี้นะคะหรือสุดท้ายถ้าเป็นฟิลเตอร์ที่มีขนาดอันขนาดเท่าไหร่เนี่ยตัวสุดท้ายขนาดเจ็ดคูณเจ็ดครับนึกว่าหลับไปแล้วอันนี้เจ็ดคูณเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูการกระจายตัวนะคะหรือดูค่าซิกมาของกาวเซียนฟิลเตอร์แต่ละขนาดเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้ตัวเนี้ยกระจุกมากที่สุดไอ้เนี้ยกระจายมากที่สุดนะคะมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณเอาท์พุตที่ได้นะคะก็คือถ้าภาพต้นฉบับเป็นแบบนี้แล้วเราใส่กาวเซียนเคอร์เนลขนาด3คูณ3เข้าไปเราก็ได้เอาคุณหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ Gaussian filter ขนาด5คูณ5เข้าไปเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะหรือว่าถ้าเราใส่7คูณ7เข้าไปเราก็จะได้ Gaussian filter หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วถ้าเรามองไกลถึงตัว recognition performance หรือว่าประสิทธิภาพของระบบในการรู้จำอันไหนแย่สุดนะ7คูณ7ป่ะใช่ก็คือมันก็แทบจะรายละเอียดต่างๆก็แทบจะหายไปหมดแล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องส่งผลละกับประสิทธิภาพการรู้จำของระบบก็คือตัวนี้ก็จะได้ตัวประสิทธิภาพการรู้จำที่ต่ำที่สุดนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นเบลอก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ตัวประสิทธิภาพของระบบในการที่จะรู้จำใบหน้าลดลงนะคะทีนี้นอกเหนือจากการเบลอนะคะมีอะไรอีกก็มาเรื่องของ resolution นะคะหรือว่าความละเอียดของภาพนะคะแน่นอนความละเอียดของภาพยิ่งมากนะคะความละเอียดของภาพยิ่งมากเนี่ยรายละเอียดก็ยิ่งอยู่ครบนะคะอันเนี้ยรูปตัวอย่างเนี้ยก็คืออันนี้เป็นความละเอียดขนาด100คูณ100ถ้าเราลดความละเอียดเป็น50คูณ50นะคะภาพมันก็จะเริ่มรายละเอียดหายไปนะคะจน worst case เลยขนาด1คูณ1มันก็เหลือแค่1พิกเซลมันก็แสดงอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่มีรายละเอียดอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นความละเอียดของภาพยิ่งลดลงนะคะคุณภาพของภาพก็จะลดลงนะคะซึ่งคุณภาพของภาพที่ลดลงก็จะแน่นอนหนึ่งดีเทลของภาพมันหายไปพอดีเทลของภาพมันหายไปความสามารถของระบบในการจำนะคะมันก็ลดลงก็ย้อนกลับไปว่าจริงๆตอนที่เขาสร้าง neural network นะคะก็คือเขาพยายามที่จะเรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์นะคะโดยการสร้างเป็น network ที่มันมีหลายๆ network แต่ละ node ก็เชื่อมต่อกันด้วยตัว weightนะคะหรือว่าถ้าเกิดในนิวรอนที่เป็น biological neuron เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเส้นใยสื่อประสาทใช่ไหมทีเนี้ยเพราะฉะนั้นนิวรอนเน็ตเวิร์กสร้างขึ้นมาจากการเรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์งั้นถ้าสมองมนุษย์มันเห็นอะไรที่คุณภาพลดลงแล้วมันจับไม่ได้มันก็ไอตัวที่สร้างขึ้นมาเรียนแบบสมองมนุษย์แน่นอนมันก็มีทิศทางนะคะเดียวกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณความละเอียดของภาพมันลดลงนะคะคุณภาพของภาพมันลดลงนะคะคนก็แทบจะจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นใครประสิทธิภาพของระบบในการรู้จำโดยอาศัย neural network ที่สร้างขึ้นมาแบบสมองมนุษย์เนี่ยมันก็ลดอยู่แล้วเนาะนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของตัว resolution นะคะที่มันจะมีการลดลงใน2ลักษณะก็คือการลดลงในสายที่เป็น preserved aspect ratioนะคะ preserved aspect ratio ก็คือคงอัตราส่วนความกว้างความยาวไว้ก็คือพูดง่ายๆว่าความอ้วนความผอมของเราไม่ได้ลดลงแต่ว่าเพียงแต่ว่ารายละเอียดใบหน้าลดลงเฉยๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีผลนะคะแต่ว่ามันก็จะมีขอบเขตในระดับนึงที่มันจะทนทานอยู่ได้นะคะเช่นภาพเดิมต้นฉบับ256นะคะลดลงเหลือ128ประสิทธิภาพเขาอาจจะยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าลงเริ่มลดลงเหลือ32เนี่ยก็จะเริ่มระบบก็จะเริ่มทำงานผิดพลาดในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็คือมันก็จะมี
resistance อยู่ระดับหนึ่งที่ระบบยังสามารถทำงานได้ดีอยู่นะคะแต่ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือถ้าเกิดในกรณีของการที่ตัว resolution มันลดลงแบบที่มันไม่ได้คงอัตราส่วนตัวนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์สองเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะคะหนึ่งก็คือความผิดอัตราส่วนด้วยสองก็คือรายละเอียดที่หายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการรู้จำของระบบเนี่ยมันก็จะกระทบด้วยเอฟเฟกต์ทั้งสองเอฟเฟกต์อันนี้ทำให้เกิดส่งผลต่อความเสียหายที่มากกว่าในกรณีของที่มันเป็น preserved aspect ratio นะคะนั่นเองซึ่งมันจะลดมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะทนทานตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องทดสอบนะคะก็ต้องทดสอบสุดท้ายนะคะ JPEG quality นะคะก็คือปกติไฟล์ภาพมันเซฟมาด้วยไฟล์ .jpg ไฟล์ .jpg ความหมายคือมันมีการบีบอัดนะคะมันมีการบีบอัดมีเวลาที่มันบีบอัดมันก็จะเกิดตัว compression ratio หรืออัตราส่วนในการบีบอัดขึ้นมานะคะ compression ratio เนี่ยหรืออัตราส่วนในการบีบอัดเนี่ยถ้ายิ่งอัตราส่วนน้อย JPEG quality ก็จะยิ่งสูงถ้าอัตราการบีบอัดสูงแปลว่าเราได้ไฟล์ที่มันมีขนาดเล็กลงมาก JPEG quality มันก็จะต่ำลงนะคะแต่การลดต่ำลงของ JPEG quality มันจะเป็นคนละลักษณะของกับการลดต่ำลงของไฟล์ size resolution นะคะคือไฟล์ size resolution เนี่ยรายละเอียดของภาพทั้งภาพมันหายไปเท่าๆกันในทุกบริเวณนะคะแต่การลดต่ำลงของ JPEG quality เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ของภาพที่เราเรียกมันว่าเป็น blocking artifact ก็คือภาพมันก็ยังหน้าตาคล้ายๆเดิมมาแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเกิดเป็นบล็อกๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรู้จำของระบบ face recognition ที่เกิดจากตัว JPEG quality ที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นคนละรูปแบบกับการที่มันลดตัว file size resolution นะคะนั่นเองแล้วมันก็มีคนทำการทดลองนะคะมีคนทำการทดลองก็คือเอาตัว face recognition แต่ละตัวเนี่ยมาใช้กับภาพที่มันมีการลดทอนคุณภาพในแต่ละรูปแบบนะคะเพื่อดูว่าตัว face recognition ตัวไหนเนี่ยสามารถทนทานต่อการรู้จำได้ดีที่สุดนะคะซึ่งถ้าเราดูกราฟเนี่ยตัวนี้เป็นการลดทอนโดยการอาศัย Gaussian noise นะคะงั้นถ้าเราดูจากกราฟตัวนี้เนี่ยGaussian noise มีผลกับเน็ตเวิร์กไหนมากที่สุดGoogle Net ครับ Google Net Google Net ใช่ไม่ใช่ Google อ่านผิดนะคะ Google Net เพราะเพราะว่า accuracy มันต่ำลงมาเลยอาจารย์คือช่วงกว้างของ accuracy ใช่ป่ะช่วงกว้างของ accuracy ตอนแรกมันต่างกันแค่นี้นะคะแต่ที่ระดับน้อยที่75ช่วงกว้างมันอย่างนี้ช่วงกว้างของ accuracy มันขยายขนาดขึ้นนะคะแสดงว่าเวลาที่ Gaussian noise เนี่ยมันสะท้อนในตัว input ของระบบนะคะไอตัว Google Net เนี่ยนะคะประสิทธิภาพเนี่ยลดต่ำลงเร็วกว่าตัว Face Recognition Network ตัวอื่นนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของสัญญาณรบกวนที่เราเรียกว่าเป็น Salt and Pepper Salt and Pepper ตัวนี้เนี่ยก็คือสัญญาณรบกวนที่noise นะคะมันเกิดแบบ on off ก็คือมันไม่ได้มี distribution เป็น normalเหมือนในเกาเซียนนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบ on off ก็คือบาง channel ก็สว่างจ้าไปเลยบางพิกเซลก็สว่างจ้าไปเลยบางพิกเซลก็มืดไปเลยบางพิกเซลก็ปกตินะคะเขาเรียกว่า salt and pepper ก็คือสัญญาณรบกวนประเภทต้องแปลถ้าแปลภาษาไทยก็เป็นอะไรนะเกลือกับพริกไทยใช่ไหมเขาก็เกลือในที่นี้ก็คือเม็ดสีขาวเพราะว่าพริกไทยก็คือเม็ดสีดำนั่นเองนะคะงั้นถ้าเรามาดู salt and pepper noise เนี่ยก็เราก็บอกได้ว่าสัญญาณรบกวนประเภทนี้ส่งผลกับเน็ตเวิร์กไหนมากที่สุดก็ตัวเดิมนะอาจารย์
ก็ตัวเดิมนะคะแล้วส่งผลการเน็ตเวิร์กไหนน้อยที่สุดตัวไหนน้อยที่สุดเป็นอะไรสุด BGG มั้ยครับ BGG มั้ยเพราะถ้าเกิดเราเทียบใช่มั้ยไอ้นี่ช่องว่างมันห่างขึ้นถูกป่ะงั้นถ้าเราเรียกสีเขียวกับสีน้ำเงินตัวเนี้ยก็เทรนเดิมนะคะก็คือช่องว่างมันก็ห่างขึ้นเหมือนกันก็แสดงว่า BGG เนี่ยมันเอามันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันลดลงแต่มันลดลงช้ากว่าตัวอื่นนั่นเองนะคะต่อมาอันนี้เขาก็เทียบนะคะนอกจากเขาเทียบกับตัวสัญญาณรบกวนแบบเกาเซนน้อยกับซอสแอนด์เปเปอร์แล้วเขาก็ไปเทียบกับไอตัวเกาเซนเบอร์ด้วยนะคะหูเกาเซนเบอร์ที่เห็นชัดมากเลยอะคือถ้าเกิดเบอร์เลเวลที่มันซิกมาที่มันมากกว่า 2.5 แล้วเป็นจุดตัดนะคะ Google Net นะคะ Google Net ลดทอนมาอย่างรวดเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตัว Google Net เนี่ยมันก็อันนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกนะคะว่าระดับในการทนทานกับสัญญาณประเภทเบอร์เนี่ยมันก็ทนทานได้แค่เลเวลของสีน้ำเงินตัวนี้นะคะสีน้ำเงินตัวนี้ถ้าเป็นเลเวลของสีฟ้าตัวนี้ Google Net นี่ไปแล้วนะคะ Google Net นี่ไปแล้วตัวอื่นก็ยังพอได้อยู่อย่างนี้นะคะสุดท้าย JPEG Compression Quality นะคะ JPEG Compression Quality ก็ไม่ได้มีการลดทอนที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะสำหรับตัวเน็ตเวิร์กแต่ละประเภทก็คือลดหมดแหละนะคะแล้วก็ที่บอกได้คือไอตัว JPEG quality กว่า compression quality เนี่ยขั้นต่ำควรจะเป็นเท่าไหร่เออถ้าจากกราฟตัวเนี้ยขั้นต่ำควรจะเป็นเท่าไหร่ที่ระบบจะรองรับได10มั้ยครับ10 10อยู่ตรงไหนวะเนี่ย10 10ตรงนี้เนาะครับตรงนี้ก็มันก็ใช่ก็ประมาณ10ก็ได้นะคะก็คือเป็นจุดที่มันเขาเรียกเป็น knee point ใช่มั้ยเป็นจุด turn over นะคะงั้นจุดที่ประมาณ10เนี่ยก็คือถ้าเลย JPEG quality ถ้าเลย10ขึ้นไปเนี่ยตัว performance มันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับระดับสูงสุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในระบบนี้เราก็บอกว่ามันก็ไม่ควรจะใช้ตัว JPEG quality ที่มันต่ำกว่า10มันก็จะมีผลทำให้ตัว performance มันลดลงได้นะคะ10ก็คือกรอบสีอะไรวะเนี่ยกรอบสีเขียวตัวนี้นะคะนั่นเองถ้าไอตัวกรอบสีฟ้าตัวเนี้ยเนี่ยก็เริ่มคือจุดที่มันเริ่มไม่โอเคแล้วนะคะโอเคนั่นก็คือเรื่องของตัว image quality นะคะที่มันส่งผลต่อตัว face recognition performance นะคะสุดท้ายนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออีกทีได้ไหมไอ้เกาเซียนน้อยกับเบอร์กับซอลเปปเปอร์พวกนี้ก็คือเอามาเพื่อใช้ช่วยใช้ทดสอบใช่ก็คือใช้ทดสอบโมเดลคือจริงๆมันเป็นการบ่งคือหนึ่งจะบอกว่าตัวพวก image recognition system พวกเนี้ยนะคะมันก็มีปัจจัยที่จะทำให้ตัว performance มันเนี่ยดรอปลงได้สาเหตุอันนึงก็คือมาจากการที่ image quality มันดรอปนะคะซึ่งการที่ image quality มันดรอปมันก็เกิดจากสัญญาณอินพุตนะคะที่มันอาจจะมีสัญญาณรบกวนมันอาจจะเบลอหรือว่ามันอาจจะมีการ compress ที่มันมากเกินไปนะคะมีการลดทอนไฟล์ size resolution ที่มันมากเกินไปนะคะอีกอันนึงก็คือเวลาที่อันนั้นก็คือทำให้ไอ้พวก image quality พวกนี้มันก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัว image recognition performance โดยทั่วไปรวมถึง face recognition performance ด้วยมันดรอปนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากรู้นะคะว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องทำการทดสอบนะคะวิธีการทำการทดสอบว่าไอ้ระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทนทานกับไอ้พวก imageQuality degradation หรือว่าการดรอปของ image quality มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือเราก็จะทำการ simulate หรือสร้างสัญญาณ
image ที่มันมี quality ที่ลดทอนลงโดยการอาศัยพวก operation ต่างๆนะคะเช่นถ้าเกิดเราจะสร้าง noisy image เพื่อทดสอบดูว่าระบบเราเนี่ยทนทานกับสัญญาณ noise ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สร้างโดยการใช้operator บวกใช่ไหมแล้ว image ต้นฉบับบวกกับสัญญาณ noise อะไรเงี้ยนะคะนั่นเองพอไอการทดสอบตรงนี้มันก็จะเป็นการบอกเราว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทนทานกับพวกสัญญาณพวกการลดทอนคุณภาพของสัญญาณภาพแต่ละประเภทได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่แอปพลิเคชันที่เราเอาไปใช้งานนี่แหละนะคะใน face recognition นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานแบบล็อกอินโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะคะการเกิดสัญญาณพวกนี้มันก็มีโอกาสเกิดได้นะคะพวกสัญญาณน้อยเช่นห้องมืดอย่างเงี้ย iPhone ก็เคยมีปัญหาช่วงแรกๆนะคะตอนห้องมืดแล้วก็ไม่สามารถล็อกอินได้นะคะการคาดการณ์ว่าระบบเรามันจะทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ที่ผู้ใช้จะเจอเนี่ยก็คือเราก็ทดสอบล่วงหน้าก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบางระบบนะบางระบบมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีการทดสอบพวกนี้เพราะว่าในบางระบบเนี่ยภาพที่ได้มันเกิดจากระบบปิดนะคะเช่นภาพที่ได้เกิดจากการที่เฮ้ยเราสแกนเป็นภาพจากการสแกนอย่างเงี้ยภาพจากการสแกนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแสงไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟล์ไซส์เรโซลูชันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยพวกนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือดูที่แอปพลิเคชันของเราว่าเราจะใช้งานกับระบบแบบไหนแล้วปัจจัยพวกนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมในระบบเราถ้ามันจะเกิดขึ้นได้วิธีพวกนี้ก็คือเป็นวิธีที่จะทดสอบว่าระบบเราเนี่ยเวลาที่มันเกิดปัจจัยแบบนี้ขึ้นมาแล้วระบบยังจะสามารถทำงานได้ดีอยู่หรือไม่นั่นเองสุดท้ายนะคะ face recognition ในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันที่สามารถที่จะทนทานกับไอตัวการปลอมแปลงต่างๆนะคะมันก็เกิดจากการอาศัยนะคะเซ็นเซอร์ที่มันมีคุณสมบัติมากกว่าเดิมนะคะก็คือในสมัยอดีตเนี่ยเราไอ face recognition ทั่วไปเนี่ยก็คือใช้ภาพถ่ายที่เป็น2มิตินะคะก็คือเป็นภาพถ่ายภาพคำว่าสุดคำว่า 2D face ในที่นี้ก็คือ color image ทั่วไปนะคะก็คือมีพิกัด x y คำว่า2มิติก็คือพิกัด x y โดยที่แต่ละพิกัด x y หรือว่าแต่ละพิกเซลเนี่ยมีค่าบ่งบอก intensity หรือความเข้มแสงก็แล้วแต่ถ้าเป็นภาพขาวดำก็คือมี1ค่าถ้าเกิดเป็นภาพสีก็คือมี3ค่า RGBนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ในการรับภาพนะคะก็คือมันสามารถที่จะรับภาพแบบ3มิติได้คำว่าภาพแบบ3มิติในที่นี้ก็คือนอกจากจะมีความนอกจากจะมีพิกัด x y หรือตำแหน่งบนแกนระนาบตำแหน่งบนระนาบเดียวกันแล้วเนี่ยมันยังมีเซ็นเซอร์ที่สามารถรับความลึกของวัตถุก็คือระยะระหว่างวัตถุกับใบหน้าได้ด้วยนะคะใบหน้าหรือเป็นโทษทีระยะระหว่างเซ็นเซอร์กับวัตถุซึ่งวัตถุในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีของ face recognition วัตถุในที่นี้ก็คือใบหน้านะคะซึ่งไอ้เทคโนโลยีตัว 3D face ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาข้อมูลในเรื่องของความลึกตัวนี้เนี่ยมาใช้เพื่อการประมวลผลเพื่อทำให้ได้ตัว face recognition system ที่มันมีความหนึ่งก็คือความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะ2ก็คือเป็น face recognition system ที่มันมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองนะคะในความที่บอกว่ามันปลอดภัยมากกว่าเดิมได้ในที่นี้ก็คือก็ปกติแล้วนะคะรูปแบบการปลอมแปลงที่ง่ายที่สุดของตัว face recognition system นะคะก็คือการปลอมแปลงโดยอาศัยภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายเช่นถ้าเกิดเรามีระบบface recognition system แล้วมันใช้แค่สัญญาณภาพ2มิติอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาหน้าเราไปโชว์ได้เราก็ปริ้นรูปเพื่อนเราแล้วก็ยื่นไปในลักษณะแบบนี้นะคะมันระบบเนี่ยถ้ามันแยกแยะไม่ได้นะคะว่ามีรูปเนี้ยคือรูปของภาพถ่ายหรือใบหน้าที่แท้จริง
นะคะระบบก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าระบบก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าไอการที่คนถือภาพถ่ายใบหน้าแบบนี้คือคนที่กำลังจะพยายามที่จะปลอมแปลงนะคะซึ่งไอการที่มันมีเซ็นเซอร์ที่มันเป็น TD นะคะการที่มันมีเซ็นเซอร์ที่มันเป็น TD face ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันการปลอมแปลงในส่วนนี้ได้เซ็นเซอร์ที่เป็น TD face ในที่นี้ก็คือเขาสามารถที่จะคือตรงเซ็นถ้าเกิดมีถ้าเกิดตรงนี้เป็นตำแหน่งเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกถึงระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับพิกเซลแต่ละพิกเซลได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นมิติที่3นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่าเป็น TD face ก็คือนอกจากมันจะบอกพิกัด x y ได้แล้วมันยังบอกความลึกของวัตถุได้ด้วยนั่นเองซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะมีข้อมูลมากขึ้นในการที่จะในการที่จะรู้จำด้วยนะคะในการที่จะในการที่จะรู้จำใบหน้าด้วยนะคะอย่างเช่นใน Apple Face ID เนี่ยในสมัยแรกๆที่มันล็อกอินในที่มืดแล้วมีปัญหานะคะเขาแก้ปัญหาโดยการใส่ TD sensor ใช้ข้อมูลจากไอตัว infrared sensor ตัวนี้เนี่ยก็คือ TD sensor คือ infrared sensor นั่นแหละที่วัดระยะความลึกนะคะของจุดแต่ละจุดบนใบหน้านะคะแล้วก็พอในที่มืดปุ๊บเขาก็จะใช้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยในการที่จะเปรียบเทียบนะคะในการที่จะเปรียบเทียบกับตัว template นะคะมันก็ทำให้ตัว Apple Face ID เนี่ยสามารถที่จะยืนยันตัวตนในที่มืดได้นะคะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเวลาที่ถ่ายในที่มืดเนี่ยภาพถ่ายมันไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอนะคะในการที่จะเปรียบเทียบนั่นเองนะคะซึ่งในการใช้งานของ face recognition นะคะนอกจากมันจะใช้สำหรับการ verification เช่นในระบบของ Apple Face ID หรือว่าการทำBank Account Validation Bank Account Verification ที่ทุกวันนี้เราสามารถที่จะเปิดบัญชีออนไลน์ได้แล้วนะคะมันก็ยังมีการใช้งานในรูปแบบของ Identification ใน Public Surveillance System นะคะซึ่งในเมืองจีนเนี่ยมันก็มีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในหลายๆเซกเตอร์ก็เมืองจีนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อการนี้แหละก็คือ Public Surveillance นะคะในการที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพลเมืองต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันตัว Face Recognition ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะคะในบางกรณีเราก็รู้อยู่แล้วเรากำลังใช้งานเช่น Face ID เงี้ยแต่ในบางกรณีเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังจะเป็น user ในระบบไหนหรือเปล่าเพราะมันมีกล้องติดอยู่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีประโยชน์แหละก็คือรัฐบาลก็สามารถที่จะสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้พลเมืองอะไรเงี้ยแต่จริงก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันก็คือ privacy นะคะหรือว่าความเป็นส่วนตัวของเราก็ถูกละเมิดได้ด้วยเทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกันนะคะและยิ่งตัวระบบตัว recognition หรือระบบการรู้จักเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะคะก็หมายถึงprivacy ของเราก็ถูกละเมิดได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ต้องมีกระบวนการกลไกในการควบคุมป้องกันในหลายส่วนนะคะอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดจะติดตั้งกล้องวงจรปิดมันก็จะต้องมีการติดป้ายอย่างชัดเจนว่าสถานที่เนี้ยมีการติดตั้งกล้องอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นกฎหมายนึงที่ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพลเมืองนั่นเองซึ่งจริงๆมันก็เป็นดีเบตสำคัญใน biometric technology นะคะก็คือ biometric technology เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีในการที่รู้จำตัวบุคคลนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยทั้งของเราทั้งของสังคมนะคะแต่ว่าconsequence หรือสิ่งหรือผลกระทบที่ตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือในเรื่องของ user privacy นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบาลานซ์ให้ดีแล้วก็ควบคุมให้ดีด้วยเช่นกันโอเคมีคำถามไหมคะอ่ะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเรามาดู
ตรงcollab นะคะที่ให้ไปในอยู่ในเนี่ยอันนี้นะคะไฟล์ collab นะคะก็คืออาจารย์ก็ให้โค้ดมาเบื้องต้นแหละนะคะสำหรับตัว face detection ทั้ง2ตัวคือ OpenCV ที่เป็นตัว hard cascade คือ OpenCV เนี่ยในนั้นเนี่ยมันมี face detection อยู่หลายตัวนะคะ hard cascade ก็คือหนึ่งในนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีพวก delip อะไรเงี้ยก็คือยุคต่อจาก hard cascade ก็คือยุคของพวกเนี่ย LVP delip นะคะแล้วก็ส่วนยุคปัจจุบันก็คือยุคของพวก deep learning model นะคะเช่น MTCNN นั่นเองนะคะงั้นตัวละ2ตัวเนี้ยก็คือไลบรารีที่ใช้สำหรับการติดตั้งตัว face detector นะคะแล้วไอตัวโค้ดถัดมานะคะก็ไอตัวบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกของ CV ที่เป็นตัว hard cascade นะคะเอาพุทที่ได้ก็น่าจะแบบนี้นะคะส่วนบล็อกถัดมาก็จะเป็นบล็อกของ MTCNN นะคะเอาพุทที่ได้มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นobject detection คนละตัวคุณสมบัติก็ไม่เหมือนกันนะคะใน assignment นี้นะคะเดี๋ยวนะจะให้ตัว computation ทำเองเนี่ยใน assignment นี้นะคะนอกจากจะให้คำนวณหาพวก false alarm rateนะคะ hit rate สำหรับdetector แต่ละตัวแล้วยังให้หาให้ประมวลผลหาไอตัว computation time ด้วยนะคะคือว่าเวลาที่ใช้ในการประมวลผลสำหรับภาพร้อยภาพนะคะที่ใช้สำหรับไอตัว object detection แต่ละตัวนะคะโค้ดส่วนของตัว computation time นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในไลน์ในไลน์อีกทีนึงนะคะว่าใช้ตัวไหนจริงๆมันก็คือแค่ตัวทัมเมอร์ตัวนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะก็คืออ่ะเราก็ต้องไปสร้างโฟลเดอร์นะคะที่มันมีภาพร้อยภาพแล้วเราก็โยนเข้าไปเสร็จปุ๊บไอ้ส่วนของ object detector แต่ละตัวเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะประมวลผลรูปทีละรูปนะเราก็ควรจะประมวลผลร้อยรูปไปเลยทีเดียวโดยใช้ for loop นะคะโดยที่แต่ละ for loop เนี่ยหลังจากที่มันครอบรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเซฟรูปในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาสักอันหนึ่งด้วยนะคะมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันประมวลผลครบร้อยรูปปุ๊บเราก็ค่อยมาดูเอาพุทของมันนะคะว่าถูกผิดมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราทำทีละรูปเราก็จะเสียเวลามากอาจารย์แล้วตัว hardcascade.xml นี้เราต้องไปดาวน์โหลดเอาหรอครับอาจารย์เดี๋ยวนะhardcascade มีมาอยู่แล้วมันมีมาอยู่แล้วเหรอตัวเนี้ยเดี๋ยวนะแล้วคุณนะขอดู CV2 ดัดเลยนะตัวเนี้ยมันมีมาอยู่แล้วมันใส่เป็นแค่ input มั้งเดี๋ยวจะลองรันดูมันใส่เป็นแค่ text input สำหรับฟังก์ชันนี้ว่าเราจะใช้ตัว detector ตัวนี้นะเดี๋ยวเราต้องโยนภาพไปนี้เข้าไปก่อนใช่ไหมเทสอยู่ไหนเนี่ยเอาเทสอะไรดีใส่ลูกแมวเข้าไปก็ได้ถ้าใส่ลูกแมวก็ไม่ได้สิมันต้องมีชื่อลูกเดียวกันขี้เกียจเปลี่ยนชื่อเลยนะก่อนเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่text input ที่ใส่เข้าไปสำหรับเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะคะแล
ราไม่จำเป็นต้องมีตัวไฟล์ตัวนี้อยู่ใน workspace ของ OLAPมีคำถามอีกไหมคะนี้เพราะฉะนั้นอย่าโยนเข้าไปทีละรูปแล้วก็ทำทีละรูปแล้วจะเสียเวลาเกินไปนะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะเดี๋ยวหาไอ้นี่ให้เลยทำรูปไพทอนใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะนี้นะคะโค้ดสำหรับจับเวลาการทำงานนะคะเรามีคนอยู่ในฮอสติเทลไหมโค้ดสำหรับจับเวลาการทำงานนะคะใน Python ก็คือเรามีตัวที่0นะคะตรงนี้ค่ะใหม่ดีกว่าโอเคตัวนี้นะคะก็คือเรามี t 0นะคะเท่ากับ time.time ก็คือเราเรียกดูเวลาณปัจจุบันนะคะโค้ดบล็อกในที่นี้เนี่ยก็คือโค้ดที่เราต้องการที่จะจับเวลาว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นพอหลังจากโค้ดบล็อกตัวนี้เนี่ยซึ่งจะมีกี่คำสั่งก็ได้นะคะทำงานเสร็จปุ๊บเราก็จะสร้างตัวแปรที่1ขึ้นมาเพื่อระบุเวลาที่ปัจจุบันหลังจากที่โค้ดทำงานเสร็จสิ้นแล้วที่0คือเวลาที่ก่อนที่โค้ดจะเริ่มทำงานที่1คือหลังจากโค้ดทำงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะเวลาที่ใช้ในการทำงานก็คือที่0ลบที่1นั่นเองนะคะหน่วยที่ออกมารู้สึกจะเป็นตัว secondหรือว่ามิลลิเซคันด์ไม่แน่ใจนะคะหน่วยที่ออกมาเดี๋ยวขอดูก่อน time.time มันได้เอาออกมาเป็น time.time เดี๋ยวนะหน่วยที่ออกมาเดี๋ยวนะ in second อยู่แล้วนะคะนี้หน่วยที่ออกมาเป็นตัววินาทีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้จาก t 0ลบ t 1ไอ้ t 1ลบ t 0ก็คือจะเป็นจำนวนวินาทีที่ใช้ในการทำงานของตัวโค้ดบล็อกตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้แปะไว้ให้แล้วในตัวลายนะคะมีคำถามไหมสำหรับ assignment อันนี้นะคะ assignment อันนี้ส่งนู่นเลยหลังสงกรานต์นะคะ24ใช่ไหมที่อาจารย์ติดไว้มาดูกันคือ base detection due date ก็คือ Sunday 24นะคะก็คือหลังสงกรานต์เลยงั้นถ้าใครจะไปเที่ยวสงกรานต์ก็กลับมาอย่าลืมทำ assignment นะคะมีคำถามไหมอาจารย์คะขอไฟล์เทสอีกหน้าเทสที่เป็น JPEG หน้าคนนี้หน่อยได้ไหมคะมันไฟล์เทสได้ได้ไฟล์เทสแปะไว้ในไลน์ได้ไหมค่ะดีค่ะ
จริงๆไฟล์เทสจะเป็นไฟล์ไหนก็ได้นะแต่รูปนี้จริงๆมันดีตรงที่มันเป็นรูปที่บอกได้ยากมันมีรูปเฟซของเฟซที่มันดีเทคได้แตกต่างกันสำหรับ object detection แต่ละตัวนะมันก็เป็นรูปที่จริงๆอยู่ในเว็บไซต์ของ TensorFlow แหละนะคะแล้วก็เป็นรูปที่บอกไม่ถูกว่าสรุปแล้วมันเป็น real face หรือว่าไม่ใช่ real face เราควรจะจัด category มันยังไงดีเพราะมันคือคนถือหน้ากากอาจารย์พวกที่มันวัดระยะว่ามันเป็นหน้าคนจริงๆกับรูปภาพอะครับอาจารย์หลักการมันคร่าวๆมันประมาณไหนอาจารย์คือจริงๆตามรูปเดี๋ยวนะกลับไปรูปนี้คือจริงๆมันตามรูปนี้เลยก็คือเวลาที่เรามีอินฟราเรดเซนเซอร์เนี่ยอินฟราเรดเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ที่สามารถบอกได้ว่าวัตถุเนี่ยมันอยู่ห่างกับเซนเซอร์เป็นระยะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอินฟราเรดเซนเซอร์แล้วเราวัดได้ว่าปกติใบหน้าเนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นป่ะมีตามีจมูกนะคะแล้วเราวัดได้ว่าเฮ้ยระยะตรงเนี้ยอ่ะสมมุติ20เซนไอ้20มิลนะคะระยะตรงเนี้ย30มิลนะคะมันก็จะเห็นว่าไอ้ตัวองค์ประกอบแต่ละส่วนคือแต่ละพิกเซลแต่ละจุดของใบหน้ามันมีระยะห่างจากไอ้ตัวอินฟราเรดเซนเซอร์ตัวเนี้ยไม่เท่ากันนะคะก็แสดงว่ามันไม่ใช่รูปถ่ายที่ปกติเนี่ยมันอยู่ในไม่ว่าจะเป็นตาหรือจมูกหรือปากเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันก็คืออยู่บนกระดาษแผ่นเดียวนั่นเองนะคะอย่างเช่นอันตรงเนี้ยเวลาที่เราวัดระยะจากจุดเซนเซอร์ไปถึงจุดต่างๆบนหน้ามันไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปถ่ายนะคะมันก็จะเป็นแบนแบนแบบนี้มันเป็นแบนแบนแบบนี้เวลาที่เรามีเซนเซอร์แล้วเราวัดระยะมันก็จะวัดได้ว่าอีวัตถุเนี่ยมันแบนนั่นเองเพราะฉะนั้นอินฟราเรดเซนเซอร์ไม่ใช่เซนเซอร์ที่ไว้วัดว่าแต่ละจุดมันมีสีอะไรแต่เป็นเซนเซอร์ที่ไว้วัดว่าแต่ละจุดมันอยู่ห่างกับเซนเซอร์เป็นระยะเท่าไหร่นะคะเหมือนมันก็เป็นเซนเซอร์เดียวกับที่ใช้หลังรถอะไรนะเวลาที่เรามีรถยนต์อะแล้วมันมีเซนเซอร์เวลาที่เราชนจะชนแล้วมันจะปี๊ปปี๊ไอ้พวกเซนเซอร์พวกนั้นอะก็คือเป็นเซนเซอร์ที่วัดว่ารถเราอยู่ห่างจากกำแพงเท่าไหร่นั่นเองนะคะเป็นเซ็นเซอร์ประเภทเดียวกันแต่คนละสเปคเพราะว่ามันวัดระยะคนละระยะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ที่มันมีความสามารถมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดเป็นกล้องทั่วไปในที่นี้ก็คือเว็บแคมธรรมดานะคะที่มันไม่สามารถที่จะเก็บภาพแบบ3มิติได้มันก็ใช้ไอ้พวกเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยในการที่จะ verify หรือตรวจสอบว่าเป็นใบหน้าจริงหรือเป็นรูปถ่ายได้นะคะเราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีฮาร์ดแวร์หรือว่าเซนเซอร์ที่มันทำได้ด้วยเช่นกล้องที่มันอยู่บน iPhone อย่างเงี้ยมันมีนะคะหรือว่ากล้องที่มันอยู่บน Samsung ที่มันเป็นกล้องดีๆมันจะมีนะคะถ้าเป็นกล้องพวกกล้องดิจิตอลมันก็ต้องเป็นรุ่นที่มันเขียนว่าเป็น TD camera เงี้ยมันถึงจะมีคุณสมบัติตัวนี้อ่ะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปสร้างระบบที่มันทำแบบนี้ได้เนี่ยระบบเราก็ต้องใช้กล้องที่ทำได้ด้วยนั่นเองเนี่ยก็คือถ้าตามรูปเนี้ยจริงๆคนเนี้ยที่ถือไว้อ่ะก็คือถือรูปของตาคนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดกล้องถ้าเกิดระบบมันแยกแยะไม่ได้ว่าไอเนี้ยเป็นรูปถ่ายหรือเป็นหน้าจริงอย่างเงี้ยก็คือคนเนี้ยจะปลอมแปลงจะสามารถปลอมแปลงเป็นคนนี้ได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนตอน Android มี Face Recognition มาก่อน Apple อีกนะคะและสมัยก่อนเนี่ยกล้องบน Android มันก็ทำแบบนี้ไม่ได้มันก็คือทำได้แค่ 2D face นะคะจานก็มีเด็กม.ปลายทำการทดลองนะเอารูปถ่ายแล้วก็ปลอมเข้าอันล็อกโทรศัพท์ Android นะคะ
แล้วก็สำเร็จเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าคอนดิชันมันดีหรือไม่ดีก็คือถ้าแสงพอแล้วก็องศาเหมาะสมเนี่ยก็อันล็อกได้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพึงระวังนะโอเคมีคำถามอื่นไหมคะRecording.